S <S in in ah uh. สมร ب i s m i l l a h i r o h m a n i r o h ล m a l h a m d u บ i l l a h i r o b b i n a l a m น n wabihi n a s t า a i l a h a w a l a q u l a a ila b i ล l a h i alinaazim سلام ุุมร عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับเวลาสองชั่วโมงโดยประมาณหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับรวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้สักถามประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับอินชาอัลรอจะพูดคุยเรื่องที่ทางทีมงานได้กำหนดเหมาะสมกับนักศึกษา ผู้แสวงหาความรู้เป็นอย่างมากนะครับปริญญาเป้าหมายของฉันของขวัญจากอัลลอฮ์มีสองส่วนนะฮะตัวปริญญาเป้าหมายของฉันก็คือในนามของนักศึกษาแน่นอนนะครับและถือว่าเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแนวทางที่ถูกต้องในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งในดุนยานี้คือการวางเป้าหมายก่อนลงมือปฏิบัติ เป็นจุดที่สําคัญมากที่เราได้เลือกหัวข้อมาในวันนี้นะฮะข้อมูลที่น้องๆจะได้รับต่อไปนี้เนี่ยฝากไว้อย่างหนึ่งก็คืออยากให้นําเอาไปปฏิบัติจริงเพราะเป็นข้อมูลที่ผมกลั่นมาให้จากอันกุรอานและก็ซุนนะของท่านนับีลสรรรุลต่านอัลลอฮฺอะลัยฮสซลัมนะครับอันดับแรกเลยที่บอกว่าแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยคือกําหนดเป้าหมายก่อนลงมือปฏิบัติเพราะอะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคนขี้เกียจ ในโลกนี้เนี่ยไม่มีแต่มีใครฮะมีแต่คนที่เป้าหมายไม่เราใจเป้าหมายไม่ใหญ่หรือว่ามันไม่กระตุ้นให้เราได้ขับเคลื่อนหรือทำอะไรสักอย่างดังนั้นเนี่ยจึงจําเป็นที่เราจะต้องกำหนดเป้าหมายก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันมีเป้าหมายหรือทิศทางไปในทางใดสำคัญมากเหมือนกับเราจะเดินทางฮะเรามัวแต่ใช้ความเร็ว ในการเดินทางอย่างเดียวเนี่ยไม่พอจะเดินทางไปเชียงใหม่เราบอกว่ามาอย่างเร็วเลยนะฮะอย่างเร็วเลยแต่มุ่งไปทางทิศใต้หรือทางทิศตะวันออกไม่ได้ไปทิศเหนือจะเร็วขนาดไหนเนี่ยมันจะไม่ถึงเป้าหมายบางครั้งอาจจะยิ่งทําให้ไกลจากเป้าหมายด้วยซ้าไปดังนั้นจุดแรกเนี่ยจำเป็นต้องกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราเนี่ยต้องการอะไรที่แท้จริง ดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลเนี่ยจึงวางแนวทางตรงนี้เอาไว้นะครับในอันกุรอานในสุรฟาติฮะที่เราเนี่ยกล่าวเป็นประจำสม่ำเสมอก่อนที่เราจะยืนยันว่าอียากนาบูดัวอียากนาสตาอินลงมือปฏิบัติเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราอิบารัดและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือก่อนจะลงมือปฏิบัติเนี่ยเรายืนยันก่อนว่ามาลิกิยามิดดิน เราเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนแสดงว่าการที่เราวางเป้าหมายทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนก็คือวันกิยามาการที่เราวางเป้าหมายกลับไปหาอัลลอฮ์และว,วางเป้าหมายที่โลกหน้าเนี่ยก่อนจะอียากนะบูดูจะอิบาดาต่ออัลลอฮ์เป็นจุดสําคัญนี้เป็นแนวทางที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะละใช้บริหารจัดการโลกนี้เนื้อหาในอันกุรอานโดยรวมก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อหากุรอานโดยรวมเนี่ย ให้เราได้เข้าใจโครงสร้างของอันกุรานก่อนที่จะลงมาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เราเนี่ยได้เห็นน้องๆได้เห็นในวันนี้นะครับว่าสิ่งที่อันกุรานลงมาเนี่ยอันดับแรกๆไม่ใช่ลงมาให้ปฏิบัติก่อนเปล่าแต่ลงมาวางเป้าหมายให้เราได้รู้ทิศทางในการดําเนินชีวิตก่อนอย่างที่ท่านหญิงไอชะโรดิอัลลอฮุอันฮาเนี่ยได้เคยบอกเอาไว้ฮะดิษบทหนึ่ง พูดถึงเนื้อหาโดยรวมของอันกุรอานและลำดับขั้นของการประทานลงมาของอันกุรอานว่าอินนามานซลละอวัลมานซลละมินหูซุรตุมินันมุฟสซลส่วนแรกอายะแรกๆสุรอแรกๆที่ถูกประทานลงมาเป็นสุรอที่สันส้นๆมุฟสซลในเนื้อหาสุรอเหล่านี้เนี่ยด ar ิกุนเันนาติวันนารกล่าวถึงสวรรค์ลและกล่าวถึงนรกหมายถึงว่ากล่าวถึงอนาคตกล่าวถึงเป้าหมาย ที่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นคนรู้ตัวเนี่ยก็รู้ตัวคนไม่รู้ตัวเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเราเองที่มาอยู่บนโลกนี้นะฮะัมดลิลอัลลอฮ์แนะนำให้เราเนี่ยมีเป้าหมายและบอกทิศทางอย่างถูกต้องบางคนใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยทำอะไรเยอะแยะมากมายแต่ไม่รู้ทิศทางชีวิตของตนเองไม่รู้ว่าเป้าหมายที่อัลลอฮ์ ให้เขาเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรจุดนี้สําคัญมากเขาไม่รู้แล้วนะเขาก็ทําอะไรไปเนี่ยมันจะไม่ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดวเราบอกนะฮะเป้าหมายที่เรามาอยู่บนโลกนี้เนี่ยสองเรื่องหลักหนึ่งคือเพื่ออิบาดาต่อละหัวามาคอลักตุนจินนะวันอินซอิลลาลีอาบูดุลข้าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่ออ,อิบาด์ดาเราบอกชัดเจนอายะนี้ไม่ได้เป็นคําสั่งให้เราอิบาดาต่อละ มีอายะอื่นที่เป็นคำสั่งแต่เป็นอายะที่เป็นอายะที่บอกถึงข้อเท็จจริงให้เรารู้ว่าที่ล้อสร้างมนุษย์มาเนี่ยข้อเท็จจริงคือไม่ได้ออกแบบโครงสร้างมนุษย์มาในรูปแบบใดนอกจากให้มนุษย์อิบาดาต่อร้อเพียงองค์เดียวแสดงว่าเป้าหมายของเราที่มาอยู่บนโลกนี้เนี่ยเราจะมีความสุขเราจะบรรลุสู่เป้าหมายคือการไอบาดาต่อรอแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ ซึ่งการอิบารัดาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราอยากเข้าใจว่ามันคือการละหมาดคือการอ่านกุรอานอย่างเดียวไหมอิบาดัคือวิถีชีวิตทั้งหมดที่เราจะให้กิจกรรมต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยเป็นที่พอใจของอัลลอฮ์นี่คือตัวอิบาดาัและอิบาดันี่เองเนี่ยทำให้ชีวิตของมนุษย์ดำรงไปอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรฮะธรรมชาติมีหลายประการอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติซึ่งธรรมชาติประการหนึ่งสำคัญมาก จะฝากน้องๆเอาไว้อันดับต้นเลยนะฮะธรรมชาติประการหนึ่งสำคัญมากคือธรรมชาติที่ทุกชีวิตกำลังเดินหน้าไปสู่อัลลอฮ์ س ุบฮา ه ะุ์ุ์ะตัลลากำลังใกล้ใกล้อาจัลหรือว่าใกล้วันอาคีรอเข้าไปทุกทีใช่ไหมฮะขอ้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะที่หลงลืมหรือว่าเผล,ลอเลย ไม่ได้ตระหนักรู้ในส่วนนี้แม้มุสลิมเองก็ตามในบางครั้งแต่มุสลิมเนี่ยรู้รู้ว่าตนเองจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แต่บางครั้งก็ไม่ทันตระหนักซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของทุกคนทุกคนกําลังเดินนะนี่เป็นธรรมชาตินะตั้งแต่เราเกิดมาเด็กเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตลาไม่เคยปล่อยให้เด็กคนไหนเกิดมาแล้วไม่โตหมายถึงว่าธรรมชาติเนี่ยจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งคือเติบโตเด็กไม่ใช่ว่าอยู่เป็นเด็กแบบนั้นตลอด เขามีการเติบโตเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่เคยปล่อยให้วัยรุ่นเนี่ยไม่กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่เคยปล่อยให้ผู้ใหญ่ไม่ชรายก้นจะเสียชีวิตก่อนและไม่เคยปล่อยให้คนชราอยู่ตลอดการไม่เสียชีวิตทุกคนกําลังเดินหน้าไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานอห์ตะอันนี้เป็นซุนนตุลลอะแปลว่ากฎเกณฑ์ทางธรรมชาติทางธรรมชาติคือทุกคนแต่ละวันเนี่ยเรายิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานอว์ตะละเข้าไปทุกทีข้อมูลตรงนี้เนี่ย เป็นจุดสําคัญมากเป็นธรรมชาติกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้แต่ประเด็นคืออะไรฮะปัญหาคือถ้าหากเรานําพฤติกรรมทําพฤติกรรมของเราในแต่ละวันเนี่ยยิ่งออกห่างไกลาจากอัลลอฮ์ไม่มีกิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยที่มันใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาละถ้าเราไม่ได้ทําแบบนี้นะแสดงว่าเรากําลังฝืนธรรมชาติชีวิตของตัวเราเองชีวิตของตัวเราที่ไงฮะ กำลังเดินหน้าไปสู่อัลลอฮ์ใช่ไม่ใช่ฮะในวันนี้ใครอายุน้อยกว่าเมื่อวานบ้างฮะหรือวันนี้ใครปีนี้เนี่ยใครอายุน้อยกว่าปีที่แล้วหรือใครคิดว่าปีหน้าเนี่ยฉันจะมีอายุน้อยลงถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่มีไหมฮะหรือใครคิดว่าอีกสองปีเนี่ยฉันยิ่งไกลอายันเข้าไปทุกทีมีไหมฮะไม่มีนั่นนี่ผมฝากเอาไว้ตรงนี้จุดสําคัญนะฮะเรากําลังอยู่บนธรรมชาติที่มุ่งหน้าไปสู่อัลลอฮ์ มุงม่งหน้าไปสุล้วยิ่งต้องทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลามากขึ้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยจุดสําคัญมากจุดสําคัญมากชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยกำลังดําเนินไปแบบนี้แต่หลายคนหลงลืมหลายคนไม่ตระหนักว่าธรรมาชาติชีวิตของเราเองเป็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีใครจะดื้อต่ออัลลอฮ์จะปฏิเสธอัลลอฮ์แล้วเขาจะมีชีวิตที่ไกลาจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่คือเป็นธรรมาชาติดังนั้นเนี่ย เราในมุมของการที่เราต้องการรับปริญญาหรือในมุมของการเป็นนักศึกษานะฮะทำดูเลยละอะดิสบทหนึ่งบอกเป็นข่าวดีกับน้องๆในวันนี้เนี่ยว่าท่านอบดุลเีร์ซอลลัลละซัมดี้บอกว่าใครก็ตามสแสวงหาความรู้มันสละกะตอรีกอนยันตามิซูฟีฮิอิลมันใครก็ตามเดินทางแสวงหาความรู้สละกะตอริกอนยันตามิซูฟีฮิอิลมันคือแสวงหาความรู้ในเส้นทางนี้ซาฮัลลอลฮูละฮูบีฮิตอริกอนอิลันจันนะ อัลลอฮ์จะให้เขาได้รับความง่ายดายในการเดินทางสู่สวรรค์หมายถึงทุกคนเนี่ยกำลังเดินทางทั้งสิน้นไม่มีใครในโลกนี้ไม่เดินทางไม่ก้าวหน้าไม่ไม่รุดไปข้างหน้าไม่มีนะฮะธรรมชาติแม้ว่าเราบอกว่าฉันจะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแต่ชีวิตมันก็ดําเนินต่อไปมีใครผมเนี่ยนะฮะผมหมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมผมเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยงอกตลอดเล็บเนี่ยเล็บแต่ละคน ยาวขึ้นตลอดใช่ไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่ว่าจะมายาวเมื่ออาทิตย์หนึ่งเล็บเริ่มยาวแล้วไม่ใช่ฮะมันยาวตลอดคนเนี่ยก็โตตลอดเราเนี่โตตลอดไหมฮะโตตลอดชราก็ชราตลอดเด็กก็โตตลอดอายุก็มากขึ้นตลอดมันโตบโตขึ้นทีละนี้ันนี้เป็นธรรมชาติที่เราสร้างโดยที่เราไม่รู้ตัวไงรู้ตัวไหมฮะไม่รู้ตัวเล็บยาวเล็บยาวตลอดนะฮะตลอดไหมครับหรือว่ามีช่วงหยุดยาวตลอดผมก็เช่นเดียวกัน ยกเว้นคนที่อาจจะไม่ไม่มีผมอะไรต่างๆแต่โดยปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยคือการเ,เดินทางของชีวิตเนี่ยมีการเดินทางตลอดหมายถึงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไปถึงสถานีสุดท้ายก็คืออาัญการกลับไปหาอัลลอฮ์มีสองทางทางแยกจะไปสวรรค์หรือว่าจะไปนรกมีสองทางซึ่งอัลลอฮ์สุท่านเบีซอลาสมได้บอกว่าใครก็ตามสแสวงหาความรู้อันนี้เป็นข่าวดี ใครก็ตามใช้ชีวิตในการสวังหาความรู้อัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตหรือมีหนทางง่ายดายไปสู่สวรรค์ซาฮาลลอฮุลล,ล,ลบิฮิตอริยกอนอิลันจันนะแต่นนในวันนี้เนี่ยเราบอกว่าปริญญาเป้าหมายของฉันของขวัญจากอัลลอฮ์ปริญญาคือเป้าหมายใช่แต่ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะฮะเป้าหมายหนึ่งของฉันในชีวิตเราเข้ามาเก้าทุกคนอยากจะรับปริญญา อยากจะได้เกียรตินิยมอยากจะได้คะแนนดีๆอยากจะได้จบจากาบรรลุในความรู้ที่ตนเองได้ร่ำเรียนมาใช่ไหมฮะแล้วเอาไปปริญญาไปใช้ประโยชน์แต่อยากจะบอกกับน้องๆว่าในวันนี้เนี่ยปริญญาจะเป็นตรีโทเอกหรือมากกว่านั้นนะฮะยังไม่เพียงพอสำหรับชีวิตของมุสลิมที่จะวางเป้าหมายสิ้นสุดเพียงแค่ปริญญาในโลกนี้ อก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาของของที่เดี๋ยวจะฝากเอาไว้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีหนังสือคนละหนึ่งเล่มแต่ละคนเนี่ยในใครใครเคยเขียนหนังสือบ้างครับใครเคยเขียนหนังสือหรือเขียนบทความมีเขียนไหมฮะไม่เป็นไรแต่ให้ให้บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าอิสลามวางเป้าหมายอย่างไรก่อนในโครงสร้างรวมของอันกราดแต่จะบอกเกินไว้ก่อนเลว่าทุกคน ในที pressure, exist, ça, so, you you life, ่นี้จะต้องมีหนังสือคนละหนึ่งเล่มแล้วจะบอกวิธีการเขียนเราจะตั้งใจเขียนหรือไม่ตั้งใจเขียนทุกคนจะมีหนังสือคนละหนึ่งเล่มพร้อมมั้ยฮะเราเขียนเป็นไหมจะเขียนหนังสือไหมจะเขียนเป็นหรือไม่เป็นจะตั้งใจเขียนหรือไม่เขียนแต่ทุกคนจะมีหนังสือคนละหนึ่งเล่มโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องมีแล้วก็เป็นของคุณโดยตรงไม่มีใครเหมือน เป็นหนังสือของเราโดยตรงเดยจะมีข้อมูลมานําเสนอนะคระับแต่ทีนี้กลับมาพูดถึงประเด็นเป้าหมายนิดหนึ่งเมื่อกี้ได้บอกว่าการวางเป้าหมายก่อนการปฏิบัตินี่เป็นธรรมชาติทเทอะร์ล้อเนี่ยให้มนุษย์อยู่ในธรรมชาตินี้เราลองดูนะฮะถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยชีวิตมันจะไม่มีทิศทางเหมือนเราขับรถไปนะฮะขับรถดีอย่างไรนะขับรถดีอย่างไรเราจะไม่สามารถ มันมันจะไม่เกิดประโยชน์ท o o t มันจะไม่เกิดประโยชน์ตราบใดที่เรายังไม่รู้เป้าหมายดังนั้นบอกกับหลายครั้งในหมู่นักศึกษานะครับบอกว่ามุสลิมเนี่ยเราจะปล่อยให้คนที่ปฏิเสธโลกหน้าบริหารจัดการโลกนี้โดยลําพังไม่ได้แต่มุสลิมคนที่ศรทัทธาต่อโลกหน้าจําเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโลกนี้เพราะเป้าหมายที่สองที่ลอร์บอก อินนียาอิลุนฟินอารุดีคอลีฟะข้าให้ตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้นบ,บีาดัมและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่สนักว่าตนเองเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์นั่นคือผู้ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมน,น,น้อยน่ารืศานะฮะมีเรียนหลากหลายสาขาอาชีพเราต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ไม่เพียงแค่ปริญญานะฮะต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพื่อชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีส่วนหนึ่งในการเข้าไปบริหารจัดการโลกรุนยานี้ เราจะไม่ปล่อยเราบอกว่าคนที่เข้าใจผิดคิดว่าอ๋อดุนยานี้เป็นโลกของไงฮะโลกของกาเฟสโลกของคนที่ปฏิเสธต่อหรอดังนั้นเนี่ยมุสลิมก็คืออยู่แบบว่าพอเพียงอยู่แบบว่าในมัสยิดอยู่แบบว่าหลบๆซ่อนๆอยู่อย่างเดียวพอถูกไหมครับไม่ถูกนะฮะเราต้องปรับมายเซ็ตใหม่ระบบคิดต้องปรับใหม่ว่าเราจะไม่ปล่อยผู้ศรัทธาในโลกหน้าต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิเสธโลกหน้าบริหารโลกนี้โดยลําพัง อีกครั้งนะครับผู้ศรัทธาต่อโลกหน้าต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิเสธโลกหน้าบริหารโลกนี้โดยลำพังเพราะอะไรครับเพราะโลกนี้กำลังหมุนไปสู่โลกหน้าโลกนี้กำลังหมุนไปสู่โลกหน้าขณะเดียวกันชีวิตของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ทุกคนเนี่ยก็กำลังเดินทางไปสู่โลกหน้าแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าถามว่าวันนี้ถ้าผู้ศรัทธาบอกว่าเอ้ยงั้นเราไม่เกี่ยวข้องดุนยานี่มันเป็นอะไรที่มันมันไม่เกี่ยวข้องกับเราอะ่ะเราออกห่างไกลเราเรียนจบอยู่ตัวคนเดียวก็ได้ครอบครัวเราอยู่รอดอย่างเดียวไม่ไม่ฮะเป้าหมายของเรานี่คือต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของสังคมเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมุสลิมคือคนที่มีวิสัยทัศน์คือคนที่มีอุดมการณ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้โลกนี้เนี่ย ดีขึ้นไม่มากก็เราต้องมีส่วนร่วมดังนั้นเนี่ยเราตระหนักเป้าหมายไม่เพียงเฉพาะอิบารัอิบารัเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักขณะเดียวกันเรามีเป้าหมายก็คือการเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินนี้การเป็นตัวแทนที่จําเป็นต้องอาศัยความรู้ในการขับเคลื่อนสังคมความรู้นี้ขาดไม่ได้อย,อย่างตัวเรานะฮะความรู้ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะลาได้ให้เป็นจุดเด่นของมนุษย์ ความรู้ที่เราให้เป็นจุดเด่นุษย์เราเนี่ยมีสองต่อหนึ่งคือเป็นลูกหลานของนบีอาดัมเป็นมนุษย์และสองคือเป็นประชาชาิของท่านนาบีอุมะซอลเลาะซัซึ่งสองจุดนี้เป็นจุดจุดเด่นของมนุษย์ที่จะอยู่ในยุคสุดท้ายหนึ่งเป็นลูกหลานของนบีอาดัมน้องๆทราบไหมครับว่าอัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาตอนที่ส่งมนุษย์ลงมาเนี่ยเนื่องด้วยคุณสมบัติใดที่มนุษย์มาอยู่บนโลกนี้ จำเหตุการณ์นี้ได้นี่เราต้องอยู่ในจินตนาการตลอดนะฮะอยู่ในความเข้าใจตลอดว่าที่เรามาอยู่บนโลกนี้เนี่ยอยู่ในสถานะอะไรมีคุณสมบัติอะไรจุดเด่นของเราเนี่ยไม่ใช่การอิบาดะที่เป็นในมัสยิดอย่างเดียวไห่เพราะมาเลกาเนี่ยบอกโอ้ล้อพระองค์จะให้ผู้สร้างความเสื่อมเสียบนโลกนี้มาอยู่บนโลกนี้และมาทะเลาะเบาแววงกันบนโลกนี้อย่างนั้นหรือหลั่งเลือดกันเราบอกข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้มาเลก้าบอกว่า วันนนุนุศบิฮฺบิฮัมดิค้าวันุคดิสุลักทั้งที่พวกเราสะดุดีต่ออัลลอฮ์ทศบีฮ์อ่าให้เกียยต่ออัลลอฮฺ سبحانه และุทธาลาอันนี้เป็นจุดเด่นของมาเรกะและเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรที่จะกระทำแต่อัลลอ์ไม่ได้เลือกให้บรรดามาเรกาที่มีจุดเด่นเหล่านี้ลงมาอยู่บนโลกนี้ในฐานะตัวแทนของอัลลอ์แต่อัลลอ์เลือกใครครับเลือกมนุษย์แล้วเราบอกมาเรกะว่าข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้อัลลอ์รู้อะไรฮะสอนความรู้ให้แก่นบีอาดั แล้วบอกบรรดาเมลิกะไหนเราบอกซิว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยคืออะไรในการบริหารจัดการโลกนี้นะมันก็ตอบไม่ได้บอกมหาบริสุทธิ์เด้ออัลลอฮ์พวกเราไม่สามารถตอบได้อัลลอฮ์ให้นบีอาดัมเป็นคนตอบเพื่ออะไรเพื่อจะให้เมลิกะเรารู้ว่านาบีอาดัมและมนุษยาชาติมีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะมาอยู่บนโลกนี้นั่นคือคุณสมบัติอะไรครับคุณสมบัติอะไรที่เป็นจุดเย็นของมนุษย์ในการที่จะมาอยู่บนโลกนี้คุณสมบัติด้านการศึกษาหาความรู้ ด้านความรู้นี่เป็นจุดเด่นดังนั้นเราละทิ้งไม่ได้ซึ่งแล้วก็เช่นเดียวกันว่ามันจะไม่จํากัดเฉพาะในปริในในปริญญาหรือในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเป็นจุดเริ่มต้นตัวมหาวิทยาลัยหนึ่งคือด้านความรู้อันนี้เป็นจุดเด่นของเรานะและสองคือด้านการพัฒนาตนเองการเปลี่ยนแปลงตลอดเตาบ้านนี่จุดเด่นของมนุษย์นะอิลมูความรู้ในการพัฒนา ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและสองควบคู่กันก็คือการเตาบ้านนี่คือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาสังคมเนี่ยให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นให้มันดียิ่งขึ้นนี่เป็นจุดเด่นของมนุษยชาติทั้งหมดที่มาอยู่บนโลกนี้และเป็นการคัดเลือกขอล้อไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้ให้มาริกามาอยู่ไม่ได้ให้ยินมาเป็นตัวแทนของอล้อบนหน้าแผ่นดินนี้แต่ให้มนุษย์เนื่องจากมนุษย์จะ่มีสองคุณสมบัติดังกลา่าวด้านการแสวงหาความรู้และการ ตาบ้านี่คือการเปลี่ยนแปลงสํานึกผิดกับตัวไปหาเราแล้วปรับปรุงตนเองและสิ่งที่ตนเองได้กระทาผลงานเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นเสมอนี่คือใครครับนี่คือมนุษย์นะนั่นคือต่อแรกที่เรามีเป็นลูกหลานของอาดัมลูกหลานของเอ่อเป็นเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ลูกหลานของอาดัมและต่อที่สองโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายนี้เนี่ยเราเป็นประชาชาติของท่านอับดุลลอหุอะไรสยูมประชาชาติแห่งการอ่านอายะแรกอิกระจงอ่านในหมู่หมวด คำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เนี่ยจำนวนเป็นเป็นร้อยหรืออาจจะเป็นพันอย่ง่งอันควรจะเป็นหลักร้อยเนี่ยอัลลอฮ์สั่งคำสั่งต่างๆมากมายเป็นสิบเป็นร้อยคำสั่งแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์เลือกคำสั่งแรกให้มนุษย์ได้ปฏิบัติคืออิกระจงอ่านเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับความรู้เยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราสองต่อตระหนักเราเป็นลูกหลานของนบีอาดัมและสองคือเราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดลััลเราและยุคสุดท้ายนี้นะฮะ เป็นยุคแห่งความรู้ไม่เคยมียุคไหนที่จะมีความรู้หรือเป็นมีความรู้ที่พลัง่งพลูออกมาเนี่ยนะฮะมากกว่าในยุคนี้อีกต่อไปแล้วแม้แต่คนที่ไม่ใช่ผู้สื่อก็ยอมรับชัดเจนนะฮะว่ายุคนี้เป็นยุคอะไระฮะอ f o r m a t i o n Age หรือ l e เ g e เ g e เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารหรือยุคแห่งความรู้ความรู้ที่มันเยอะมากไม่เคยปรากฏการในยุคใดที่จะมีความรู้ที่มันเยอะขนาดนี้มาก่อน เรากำลังอยู่ในในในขุมคลังแห่งความรู้แต่เป็นจุดที่สำคัญที่อยากจะฝากกับน้องในวันนี้นะครับว่าแต่ความรู้แม้จะเยอะขนาดไหนมันจะท่วมท่วมเราขนาดไหนนะฮะในแต่และในแต่และปีเนี่ยความรู้อย่างเช่นในจะใน u t u b e จะในข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะปีนี้เนี่ยมากกว่าปีที่แล้วบวกกับตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยที่เคยผ่านมาในปีนี้เนี่ยมากกว่า รือเท่าตัวของปีต่างๆที่ผ่านมาและในปีหน้าความรู้ของปีถัดไปเนี่ยนะฮะมันก็จะมากกว่าปีนี้แล้วก็ปีผ่านๆมาทั้งหมดหมายถึงว่าความรู้มันจะทบเท่าทวีคูณจำนวนมหาสารที่มันหลัง่งไหลออกมาจากคนจากการคิดค้นอะไรต่างๆมากมายแต่ประเด็นคือความรู้บางทีมากอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องมีความรู้ที่เป็นแก่นซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาแม้ว่าท่านอนัอฮุลัยีิวะซัลลัมจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วนะฮะแต่อัลลอฮ์ทิ้งมรดก ทางความรู้ให้กับมนุษยชาตินั่นคือคมภีรของอัลลอฮ์ก็คือกิตาบุลลอฮ์อันกุรอานกุรอานนี่เป็นแหล่งสําคัญของความรู้เป็นแก่นของความรู้ที่มนุษย์ทุกคนจําเป็นต้องจับโลกจะล้าหน้าก้าหน้าไปขนาดไหนนะฮะจะไม่เกินเนื้อหาในอันกุรอา,านอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตะได้บอกฟาอัลามูอันนามอุนซิละบิอิลมิลละพึงทราบเถิดว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์คือ ไปทานลงมาด้วยความรู้ข้ออ่อนหรดังนั้นอยากจะฝากน้องๆตรงนี้เอาไว้นะครับว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยในแหลง่งขุมคลังแห่งความรู้ต่างๆมากมายอันนี้คือเราศึกษากันเต็มที่นะฮะแล้วความรู้เมื่อกี้บอกแล้วว่าความรู้เนี่ยมันจะทําให้เราได้เข้าสวรรค์ง่ายขึ้นคนที่มีความรู้ยิ่งรู้จักอัลลอฮ์มากคือน้องๆมาแบบนี้นะฮะว่าในโลกนี้เนี่ยมันความรู้ทั้งหมดนะฮะความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเรีเเยกว,ว่าอะไรในอากาศในอากาศที่มี มีอะไรคลื่นสัญญาณต่างๆมากมายใช่ไหมถามว่ามีมาตั้งแต่สมัยไหนฮะเพิ่งมามีในยุคนี้หรือมีมาตั้งนานแล้วมีมานตั้งแต่สมัยในบีอาดัมแล้วถูกไหมฮะแต่นนี้มนุษย์เนี่ยสมัยนั้นยังคิดคน้นยังไม่ยังไม่เจอความรู้เหล่านี้แต่ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมาค้นพบแล้วเออในอากาศมีคลื่นนะมีคลื่นแล้วก็มีตัวเอ,อ่อความรู้มนุษย์ไปหยิบมาความรู้เหล่านี้เนี่ยหยิบมาแล้วก็เอามาใช้ ให้เกิดประโยชน์หรือว่าเกิดการพัฒนานนความรู้เป็นความรู้ของอัลลอฮ์และความรู้เนี่ยอย่างหนึ่งคือความรู้มันไม่โกหกมันเป็นความจริงเวลาเราศึกษาจะเป็นสัตว์ใดแขนงใดก็ตามนะฮะจะพอศึกษาเราจะรู้สึกชอบรู้สึกสนุกทําไมฮะถ้าเราเข้าใจนะเนื่องจากความรู้เนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันจะไม่โกหกใครทั้งหมดนี้เนี่ยอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และกุอาตาเนี่ยให มันเกิดขึ้นบนโลกนี้เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยค้นคว้าค้นหาพบเจอจะได้อะไรฮะมนุษย์สามารถที่จะก้าวหน้าไปสู่การมีชีวิตที่ดีกว่าในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากกับน้องๆเอาไว้นะครับว่าความรู้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องนำมาซึ่งความตัก,กวาหรือย,ย่ำเกรงต่อลัสุภารณ์หัวแต่ละมากขึ้น ยิ่งทาให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับสวรรค์ของเรามากขึ้นอย่างที่ท่านนาบีบอกใครก็ตามสแสวงหาความรู้เดินทางเพื่อแสวงหาความรู้อัลลอฮ์จะให้หนทางไปสู่สวรรค์ของเขาเนี่ยง่ายขึ้นอันนี้หนึ่งนะอีกอันหนึ่งอันที่เราบอกแท้จริงแล้วคนที่มีความรู้ในปวงบ่าของพระองค์เนี่ยจะตัก,กวายำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยมากยิ่งขึ้นคนที่ยิ่งมีความรู้ก็จะยิ่งตระหนัก,กว่าตนเองเนี่ยไม่รู้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นอ ในส่วนของในในในตัวความรู้และในการวางเป้าหมายในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับการที่เราวางเป้าหมายใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยก็คือใส่แหวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตของเราในโลกนี้และการที่เราจะได้กลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮะฮานะหัวตาลาอย่างยำเกรงอย่างใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮะฮานะหัวตา,าดังนั้นอันดับแรกเลย สำหรับคนที่จะแสวงหาความรู้ที่จำเป็นต้องมีคือการวางเป้าหมายก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึง่งท่านหญิงไอชะไเรอทีอัลลอฮุอันฮาเนี่ยเคยพูดถึงอันกุรอานกุรอานนี่บอกแล้วนะเป็นแหล่งหรือขุมคลังแห่งความรู้และดูสิครับว,ว่าอัลลอฮ์เนี่ยวางกฎเกณฑ์อย่างไรในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ท่านอย่างไอช่ไหมพว,วาอยายะห์แรกๆที่ถูกประทานลงมาเนี่ยเป็นอยายะห์ที่พูดถึงสิกรุญเันนติวันนัด กล่าวถึงสวรรค์กล่าวถึงนรกให้ความหมายอะไรฮะอย่าง,งชาวกล็ลองบอกว่ากุรานเนี่ยสอนให้เรามีเป้าหมายก่อนบอกวิชัน่นบอกอนาคตก่อนว่าเราเนี่ยกำลังเดินทางไปสู่จุดไหนจุดนี้สําคัญก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติก่อนที่จะมีบัญญัติต่างๆการละหมาดเอ่ยการถือศีลอดเอ่ยการจีฮาดเอ่ยการปฏิบัติสร้างสรรค์อะไรต่างๆสร้างรัฐธอะไรต่างๆเอ่ยนะฮะอันดับแรกเลยคือ จำเป็นต้องมีเป้าหมายแต่้นหัวข้อในวันนี้ปริญญาเป้าหมายของฉันอันดับแรกเลยนะฮะเราต้องวางเป้าหมายในชีวิตโอเคเราอาจจะวางหนึ่งในเป้าหมายชีวิตของเราก็คือตัวปริญญาแต่จะบอกกับน้องๆว่าปาริญญาถ้าหากเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอมุสลิมจําเป็นต้องมีเป้าหมายใหญ่กว่านั้นจําเป็นต้องมีเป้าหมายใหญ่กว่านั้นหรือเราบอกว่าเป้าหมายของเราคือเพื่อ อ,อ,อะไรนะ,ะการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอาจจะเป็นเป้าหมายที่ไกลแล้วนะฮะบางคนบอกว่าฉันต้องการมีฐานะไรายได้แบบนี้ชีวิตไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่แล้วแต่มันจะยังไม่ใหญ่มันจะยังไม่เพียงพอตราบใดที่เรายังมีเป้าหมายสิ้นสุดเฉพาะในโลกนี้ดังนั้นะอายะแรกๆที่กุอาลงมาวางเป้าหมายให้กับบรดาซอบาบะคืออะไรฮะวิคุยันนาติวันนารคือการกล่าวถึงสวรรค์และนรก เป็นเป้าหมายสําคัญมากเพราะเป็นเป้าหมายที่มันจะไม่มีอะไรที่มันจะใหญ่กว่านี้อีกแล้วไม่มีหลังลองดูนะครับถ้าเราวางเป้าหมายเฉพาะปริญญาอย่างเดียวโอเคปริญญาเนี่ยเป็นเป้าหมายได้นะเป้าหมายได้แต่ว่าเป็นเป้าหมายสถานีแรกๆเราจบแล้วแล้วยังไงต่อเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคนปกติถ้าวางเป้าหมายเมื่อไปถึงเป้าหมายแล้วเขาจะไม่รู้ว่าตนเองต้องไปยังไงต่อลองดูนะครับสมมุติว่า คนอาจจะมีเป้าหมายที่สั้นกว่านั้นฉันจะต้องได้ในเทอมนี้นะฉันจะต้องได้เกรด A ทั้งหมดทุกวิชาเมื่อเขาถึงแล้วหรือเขาจะต้องได้เกียรตินิยมในการเรียนมหาวิทยาลัยสาขานั้นสาขานี้เมื่อเขาบรรลุถึงแล้วเนี่ยเป้าหมายถามว่าหลังจากนั้นถ้าไม่วางเป้าหมายต่อมันจะไปไม่ถูกไม่รู้ว่าทิศทางของชีวิตจะไปยังไงต่อดังนั้นเนี่ยจึงจําเป็นที่ิาลานเนี่ยท่านนาบีสั่ลอัลลอฮฺสุบฮานุฮัตาละบอก ห้ามไม่ให้เรามีเป้าหมายสิ้นสุดในดุนยาเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาสุดในดุนยาลองไปดูเลยนะครับบางคนเนี่ยวางเป้าหมายดูใหญ่เลยนะฮะทำอย่างไรที่ฉันจะมีอายุในวัยเกษียณแบบสบายๆมีเงินใช้โดยไม่ต้องทำงานหลังจากเกษียณแล้วถ้าเขาวางังแล้วเขาไปถึงจุดนั้นนะไม่ได้วางเป้าหมายต่อนะเขาก็จะไม่รู้ว่าอมันต้องทำยังไงต่อ ชีวิตหลังจากนี้เป็นยังไงมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาบอกแล้วว่าจําเป็นจะต้องมีเป้าหมายไม่ว่าเป้าหมายอะไรเล็กน้อยก็ตามซึ่งคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ล้มเหลวเนี่ยต่างกันตรงไหนฮะต่างกาันตรงการวางเป้าหมายใหญ่และไกลและต่างกันตรงที่การปฏิบัติสู่เป้าหมายในนั้นจุดนี้สําคัญมากเดี๋ยวจะยกตัวอย่างมันมีงานวิจัยของประเทศสหรัฐอ,อเมริกาน,นะครับเขาบอกว่าดูไม่ใช่ของมุสลิมนะ คนที่ประสบความสําเร็จจะด้านฐานนะจะด้านอาชีพการงานด้านการยอมรับของสังคมนะฮะเขาไปสํารวจดูแล้วเนี่ยคนประสบความสําเร็จคือใครไม่ใช่คนที่ฉลาดไม่ใช่คนที่มาจากตระกูลดีไม่ใช่คนที่เรียนเก่งไม่ใช่คนที่มีเงินมากไม่แต่คนที่ประสบความสําเร็จคือเขามีเป้าหมายที่ไกลยาวไกลและในแต่ละวันเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติ เพื่อตอบรับเป้าหมายนั้นๆได้นี่คือคนที่ประสบความสําเร็จดังนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าเราจําเป็นจะต้องมีเป้าหมายแล้วมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่มีถูกสอนจากอัลลอฮฺสุบฮานาอะให้มีเป้าหมายที่ไกลและยิ่งใหญ่ที่สุดต้องมีเป้าหมายอะไรฮะถ้าสมมติบอกว่ามีเป้าหมายจบแค่ปริญญาหรือคนบอกฉันต่อไปปริญญาโทต่อไปด็อกเตอร์ หรือวางเป้าหมายบางคนไกลกว่าน,นั้นอีกคือฉันต้องมีฐานะแบบนั้นมีครอบครัวแบบนี้มีอยู่ในมีบ้านแบบนั้นมีรถแบบนี้หรือมองไปไกลกว่าน,นั้นอีกคือวยัยเกษียณซึ่งทุกครั้งที่เราไปสู่เป้าหมายใดที่เราวางเอาไว้นะฮะมันต้องมีเป้าหมายต่อดังนั้นเนี่ยมันเลยจึงไปจึงต้องสุดที่เป้าหมายของโลกน้ะจึงต้องสิ้นสุดที่เป้าหมายของโลกน้ะไม่งั้นชีวิตเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เพราะชีวิตมนุษย์เนี่ย ถูกสร้างมาอย่างมีเป้าหมายและเป้าหมายก็คือการกลับคืนสู่อลัลลอฮฺสุบฮานะาหัวตาในโลกหน้าอาลัลลอฮฺได้กล่าวตำหนิคนที่มีเป้าหมายสิ้นสุดเฉพาะในดุนยามันข้านกับธรรมชาติที่ผมบอกตอนต้นนะธรรมชาติของมนุษย์นี่คือกําลังเดิมเนินชีวิตไปสู่โลกหน้าใช่ไหมฮะถ้าเราวางเป้าหมายสุดในดุนยาหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าเรากําลังวางเป้าหมายที่มันผิดธรรมชาติเพราะธรรมชาติเราไม่ได้สิ้นสุดเฉพาะในดุนยา สงสารคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมไม่มีประมาทในโลกนะเขาวางแผนบางทีเนะี่ยวางแผนไกลนะจนถึงเสียชีวิตมีนะฮะแต่วางแผนซื้อประกันชีวิตเพื่ออะไรฮะพอถึงเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนที่อยู่ทีหลังจะได้ไม่ลำบากจะได้มีอะไรได้จะได้มีเงินมาซัพพอร์ตในการดำนินชีวิตของลูกของภรรยาของครอบครัวถูกไหมฮะดูเหมือนว่าเป้าหมายนี้จะเป,เป้าหมายที่ไกลที่สุดแล้วแต่ที่น่าเสียใจคืออะไรฮะ ที่น่าเศร้าคือเขากลับวางเป้าหมายอย่างดีเพื่อสุดชีวิตนะแต่ให้กับคนที่ยังหนอยู่ในดุนยาเขาไม่สามารถจะหลุดได้จุดนี้สําคัญมากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัลอตาลาจิงตาําหนิคนที่วางเป้าหมายสิ้นสุดเฉพาะในดุนยาไม่ใช่อัลลอฮฺให้ไหมฮะอัลลอฮฺให้นะแล้วมาดูมาครควรอายะนี้พร้อมๆกันในสุรฮุดนะครับที่อัลลบอกว่ามันก็น่ะยูรีดุลัยอัตดุนยาวะซีนะจ๊ะใครก็ตามวางเป้าหมาย สิ้นสุดคือดุนยาและความสวยงามความเพลิดเพล้วของมันเอาละให้ไหมครับให้ข้อมูลตรงนี้นะฮะเราจะได้เห็นภาพว่าทำไมมุสลิมถึงดูต่ำตกต่ำเฮ้ยทำไมคนไม่ใช่มุสลิมเขาอาจจะดูว่าเขาลำหน้าเหลือเกินหรือเขาได้อะไรมากกว่าเราเขาปฏิบัติตามสุนนตุลลอฮ์เขาวางเป้าหมายในชีวิตนี้วางอย่างไรและปฏิบัติในทิศท,ทางใดนะฮะอาล์ให้ไหมครับด้วยความยุติธรรมขอเอาล์ให้บรรลุ แล้วเาจะไม่แปลกใจว่าทำไม,ไมคนไม่ศรัทธาบางคนเข้าใจผิดไปเลยนะเข้าใจผิดเพี้ยนไปเลยเห็นว่าอ๋อคนไม่ศรัทธาต่อหรอแต่กลับได้อะไรมากกว่าคนที่ศรัทธาต่อหรอคนไม่ละหมาดกลับได้อะไรดีกว่าคนที่ละหมาดอย่างงั้นตะก,กะผิดนะฮะงั้น,นแสดงว่าฉันไม่ศรัทธาดีกว่าเพราะศรัทธาเป็นตัวขกีดกั้นความสําเร็จงั้นฉันไม่ละหมาดดีกว่าละหมาดเป็นตัวทวงทําให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าไปไหน จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้ามาศึกษาอายะนนี้อย่างดีนะ,ะเรา,าบอกว่าใครก็ตามมีเป้าหมายชีวิตในโลกนี้สิ้นสุดในดุนยาและความเพ,พลิดเพลวยหนึ่งความเพ,พลิดเพลวใดของดุนยาเนี่ยเรา,าสัญญาว่านูวาฟีไลฮิมอามาลาฮมฟีฮะเราจะมอบให้เขาตามที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้อย่างสมบูรณ์นูวาฟีไลฮิมเราระเคนให้อย่างสมบูรณ์นูวาฟีไลฮิมโดยที่เรา,าจะให้เนี่ยอามาลาฮมฟีฮะตามการปฏิบัติ สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นคนที่ปฏิเสธต่อรดแต่เขาวางเป้าหมายอะฮะในดุนยาจะวางเป้าหมายอะไรก็ตามเราเห็นเอ้ยทำไมเขาได้อะแสดงว่าลอร,รักเขาหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเพราะเนื่องจากเขาวางเป้าหมายถูกวางเป้าหมายใหญ่ใหญ่ในมุมของคนดุนยานะฮะใหญ่ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองวางเป้าหมายนั้นอลอร์ก็จะให้นัวฟีไลฮิบอามาลุมให้ตามที่เขาปฏิบัติเทคแอคชั่นยังไงเนะี่ยได้ตามนั้น ว่าฮุมฟีฮาลายูบคาซูลโดยจะไมไ่รับความบกพร่องแต่อย่างใดเห็นภาพไหมฮะเขาจะได้รับอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างที่เขาปฏิบัติถ้าถามว่าอะไรมุสลิมเหรอฮะเราบอกเราขอดูอาแล้วอะไรแม้แต่ดูอาเนี่ยอัลลอฮ์สอนให้เราเนี่ยไม่ได้บอกให้ทิ้งในโลกนี้เอาแต่โลกหน้ายอย่างเดียวหรือเอาแต่โลกนี้ทิ้งโลกหน้าไม่มุสลิมเนี่ยคือสองโลกดุอาที่เราขอเป็นประจำรับบานาอตีนา ฟิด dunya h a s นะโอเราได้โปรดประทานฮั s นนะความดีให้กับเราในดุนยาว่าฟิลอาเคโลติฮัสนนะประทานความดีให้กับเราในโลกหนะ้าวากีนาอัลาบานัตปกป้องเราให้พ้นจากไฟ,ไฟนรกด้วยเถอะเอาเราตอบรับดูอาไหมครับตอบรับดูอาแน่นอนนะแต่ตอบรับอย่างไรตรงนี้แหละฮะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญตอบรับอย่างไงฮะเราบอกอายะต่อไปอูลาอิเกลหุมนาซีบุมมิม,มักาสบุคนเหล่านี้ที่ขอความดีในโลกนี้ขอความดีในโลกหน้า เขาจะได้รับบอกเล่าว่าคนเหล่านี้ที่ขอดุอายแบบนี้เนี่ยจะได้รับนซีบุมส่วนที่เขามิมมากัสบูขวนขวายหรือปฏิบัติตามที่เขาเนี่ยขอเอาไว้หมายถึงว่าที่เราวางเป้าหมายดูอาดุนยาได้สิ่งที่ดีอาเราได้สิ่งที่ดีเนี่ยเอาะราตอบรับตอบรับแต่ไม่ใช่ตอบรับบ,รบ,บนพื้นฐานของความมหัศจรรย์ที่มันจะปุ๊มมันขึ้นมาแล้วก็อ๋อนี่คือขอดุอาแล้วก็ได้มาเลยตามที่เราต้องการมันก็บอกว่าเอฉันขอดุอาอย่างมากเลย ขอดุอาแล้วก็ทำไมยังสอบไม่ผ่านทำไมยังไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้าถามว่าคุณทำไงขอดุอาแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ตนเองดุอาจุดนี้สําคัญแต่นั้นอุอาเนี่ยหรือการวางเป้าหมายดุอานี่คือส่วนหนึ่งจากการวางเป้าหมายถูกไหมฮะดุอานี่คือการมองต้องการอนาคตต้องการสิ่งที่ได้จะดีในอนาคตเพิ่มเติมนี่คือส่วนหนึ่งจากการวางเป้าหมายคือดุอาเมื่อดุอาแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่มิมมาก็สบูปฏิบัติทิศทางตามที่ตนเองได้ดูอาถามว่าจะได้รับตามนั้นไหมฮะก็จะไม่ได้ทําไมฮะเพราะนี่เป็นสุนตุลละอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาจะให้ตามทิศทางที่เขาเนี่ยได้ปฏิบัติแต่อันดับแรกต้องวางเป้าหมายก่อนขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ถ้าไม่มีเป้าหมายมีแต่การปฏิบัติมันก็จะไม่ชัดต้องการอะไรประเด็นน่นะครับที่เราเออควรที่จะ หนักในส่วนของการมีเป้าหมายเนี่ยคือคือเราต้องชัดกับเป้าหมายต้องการอะไรทั้งเป้าหมายในโลกหนะ้าและเป้าหมายในโลกนี้ตัดสินใจแล้วสิ่งนั้นอลัลลอฮ์เนี่ยซุบฮานุฮวตะจะให้ตามที่เราต้องการอลัลลอฮ์สัญญาในสุรออบรอหิมว่าตาคุมมินกุลหิมาสอันตุมูให้พวกท่านทุกอย่างตามที่พวกท่านต้องการอ่าเดี๋ยวก่อนนะอายะนี้เนี่ยมาหลังจากอายะที่เราให้ก่อนที่เราจะขอต่อบอหลอ,อ,ลอเราให้มาก่อน อัลลอฮุลอยดีคอลก็สมาวชนีเราสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินเราเคยขอให้มีท้องฟ้าไหมฮะขอให้มีแผ่นดินไหมฮะวะซักรละกุมุลฟุลก็อะไรนะฮะวะอัครจะบิฮิมินะสมารอติริสกลละกุมอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินให้น้ำฝนเนี่ยประทานลงมาให้พืชพันธ์เนี่ยงอกเงยออกมาให้มีเรือเดินทะเลนะฮะให้มีให้เรือสามารถเดินบนทะเลได้ให้มีดวงอาทิตย์ให้มีดวงจันทร์ให้มีกลางคืนให้มีกลางวัน สิ่งเหล่านี้เนี่ยดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยเราเคยขอไหมฮะเราเคยขอให้มีดวงอาทิตย์ไหมฮะไม่เคยขอดวงจันทร์เคยขอไหมครับและการมีดวงอาทิตย์และมีดวงจันทร์เนี่ยจําเป็นไหมฮะถ้าเราได้ตามที่เราขอสมมุติว่าเราขออะไรฮะจะขอให้ได้ปริญญาเกียรตินิยมแต่ดวงอาทิตย์ไม่มีแต่เราชีวิตเราขาดดวงอาทิตย์ไปเลยเราเอาไหมครับประเด็นคือกําลังจะบอกกับน้องๆว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา ให้กับเรามาก่อนที่เราจะขอนะมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะขอดังนั้นเนี่ยการที่เราจะขออะไรจากอัลลอฮ์เนี่ยเราอย่าเราอย่าดูถูกหรืออย่าคิดว่าเราไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราสุบฮานอุฮัจะให้นึกออกไหมฮะเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่เราจะขอเนี่ยมันมีอะไรมีใครจะขออะไรที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ไหมฮะนึกออกไหมฮะมีมีใครจะขออะไรที่ใหญ่กว่าเอ่อการมีแม่น้ําการมีระบบเอ่อสาธารณูปโภค มีระบบไฟฟ้าอย่างดวงอาทิตย์ระบบน้ําไหลมีอะไรจะใหญ่กว่านี้อีกไหมฮะมันไม่ใหญ่กว่านี้ดังนั้นเนี่ยประเด็นก็คือเรากล้าที่จะขอต่ออัลลอ์ไหมในสิ่งที่ดีนะฟิดุนยาฮัสนะว่าฟิลอาครอตีฮัสนะสิ่งที่ดีนะเรากล้าที่จะขอไหมถ้าเรากล้าที่จะขออัลลอฮ์ให้แน่นอนเพราะเราสัญญาหลังจากที่อัลลอฮ์ได้บอกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาก่อนนะหลังจากนั้นอายะห์อายะห์ต่อมาเราบอกว่าอะอาตากุมมินกุลิมาสอันตุมูและพระองค์จะให้ทุกสิ่งตามที่พวกเจ้าขอ ถ้าเราเข้าใจแบบตรงนี้แบบดีอ๋อเข้าใจอย่างดีเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อเราขออะไรเนี่ยอลล์ Allah ก็ให้ตรอบใดที่เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยมุสลิมจําเป็นต้องเรียนรู้ในข้อมูลตรงนี้ว่าประเด็นสําคัญคือเรากล้าที่จะขอต่อออลไหมขอแล้วแร้วอยังไงฮะหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของเราก็คือการปฏิบัติตามสิ่งที่เราขอในทิศทางนั้นไม่ใช่ขอขอแล้วก็อยู่เฉยๆเปล่าและอีกอันหนึ่ง การขอนี่อย่างหนึ่งเป็นการวางเป้าหมายนะฮะอีกส่วนหนึ่งอันนี้อีกด้านหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ในส่วนของเป้าหมายเนี่ยคือการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่เพราะเราบอกอาตากุมมินกุลิมาสันตุมูเอาเราให้ทุกอย่างตามที่พวกเจ้าขอหมายถึงเป้าหมายทุกอย่างที่เราวางเอาไว้นะฮะก็เลยบอกน้องๆว่าอย่าวางเป้าหมายปริญญาได้เกียรตินิยมได้นะฮะแต่อย่าสิ้นสุดเฉพาะประิญญา นักศึกษาส่วนใหญ่จะบอกให้ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยนะฮะส่วนใหญ่เกินห0สเปอร์เซ็นแน่นอนจบมหาวิทยาลัยแสดงว,ว่าถ้าเราวางเป้าหมายเฉพาะแค่ใบปริญญาเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายที่น้อยมากเพราะว่าแล้วส่วนใหญ่คนก็จบอยู่แล้วคือคุณเข้ามหาวิทยาลัยได้นะจบเนี่ยมันไม่ได้ยากกว่าตอนเข้าถูกไหมฮะแต่นั้นถ้าเราบอกว่าเออเป้าหมายฉันเนี่ยคือปริญญาอย่างเดียวมันจะเล็กไปนิดหนึ่งหรือเป้าหมายฉันคือเกียรตินิยมนะ ปีปีหนึงน่งีงคนเขียนนิยมทุกี่กี่คนครับเยอะใช่ไหมฮะจำนวนมหาศาลจานวนจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็ยังคงเล็กอยู่ยังคงน้อยอยู่ดังนั้นเป้าหมายของผู้สัทธานี่คือต้องใหญ่กว่านะน้องๆฝากไปคิดต่อนะเป้าหมายอะไรที่มันจะสร้างสรรค์อะไรแต่พราะบางคนก็ไม่จบปริญญาอันนี้พูพอพูดถึงไม่ใช่คนไม่ใช่มุสลิมนะฮะมาร์กซ์เกเบิร์ตจบปริญญาไหมฮะเขาอ,ออกจากฮาวาดตอนช่วงไหนฮะช่วงปีสองคือแบบว่าเหมือนกับคนไม่มีเอ่อออกไปแบบว่า เสเพลไปเลยนะฮะไปเล่นคอมพิวเตอร์ไปอะไรเงี้ยไปไประดิษฐ์เฟซบ o ๊ขึ้นมาคนไม่มีอนาคตและเสียอนาคตไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันคนละเรื่องไม่ไม่จบปริญญาไม่ได้ปริญญาแต่สามารถที่จะสร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมโดยทั่วไปไนดะ้ Facebook นี่ก็เป็นประโยชน์นะฮะแม้จะมีโทษในตัวของมันคือแล้วแต่คนใช้ก็ตามฉนั้นแสดงว่าทัวปริญญ,ญามันมันอาจจะยังไม่ใหญ่เพียงพออ่ะให้เราวางเป้าหมายที่ใหญ่นะฮะให,ให้กล้า แต่และคนเนี่ยมีความคิดว่าเอออะไรที่มันสิ่งที่ตนเองต้องการจริงๆที่เราสุปหานอหัวัตลาเนี่ยสามารถให้ได้ตลอดแล้วเราอย่าบอกว่าเราเนี่ยไม่เหมาะสมสสนี่จุดสําคัญเหมือนกันเรา,าจ,จะมองว่าตัวฉันเองเนี่ยไม่เหมาะสมถ้าเราไม่เหมาะสมเนี่ยคือเราเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เอ่ออ,อ,อาจจะแบบนอบน้อมแบบผิดๆเข้าใจว่าเราไม่เหมาะสมกับเ,เกียรตินิยมหรือเราไม่เหมาะสมกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมฮะ ถ้าเราไม่เหมาะสมเนี่ยตั้งแต่แรกเราไม่ให้ดวงอาทิตย์แล้วฮะที่บอกว่าดวงอาทิตย์เราบอกเออเราไม่เหมาะสมที่จะมีมีดวงอาทิตย์ใช้เลยนะฮะไม่ใช่คือเราเนี่ยเป็นเป็นมนุษย์ที่อลัลลอฮ์สุบฮานหัวตาสร้างขึ้นมานะฮะให้เราเป็นตัวแทนขออลัลลอฮ์และมีอะไรที่ใหญ่กว่านี้ไหมฮะดังนั้นทรัพยากรต่างๆที่เราจะขอจอากอัลลอฮ์เนี่ยสามารถที่จะขอได้แต่ประเด็นก็คืออย่าสิ้นสุดการขอเพียงแค่ในโลกนี้อ่าเมื่อกี้บอกว่านอกจากวางเป้าหมายแล้วด้านหนึ่งนะฮะมันมีอีกด้านหนึ่ง ที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือการตระหนักการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วตรงนี้ก็สําคัญนอกจากเราวางเป้าหมายแล้วเดินหน้าไปสู่เป้าหมายแล้วเนี่ยเราอย่าลืมสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วสิ่งที่อลัลลอฮ์ให้เรามาตั้งแต่แรกแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือว่าชีวิตของเรามือไม้เท้าดวงตาอะไรต่างๆชีวิตของเราเนี่ยนี่เป็นสิ่งพื้นฐานที่อลัลลอฮ์ให้มาอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยนอกจากเป้าหมายแล้วนะฮะเราอย่าลืมขอบคุณต่อสิ่งที่เควนความเมตตาที่เราให้ในปัจจุบันนี้สองขานี้จําเป็นต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตนี่เป็นทิปส,สำคัญมากนะฮะฝากทุนน้องไว้เนี่ยเอาไปใช้ตลอดชีวิตนี่พูดหลยประเด็นนี้ในหลายเวทีแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ทราบว่าเออเราเอาไปต่อยอดกันยังไงอยากจะให้ต่อยอดกันมากๆ2สองประเด็นนี้เนี่ยสำคัญมากการวางเป้าหมายการอุอาแล้วปฏิบัติทิศทางของเป้าหมายนั้น แต่เราไม่ใช่เราบอกว่าเราฉันจะมีความสุขเมื่อไปถึงเป้าหมายแล้วไ้่มีความสุขเห็นคุณค่าว่าตนเองได้รับเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราให้มองดูว่าชีวิตในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีอะไรแล้วบ้างที่อัลลอฮฺสุบหฮานุวาตาลาประทานให้กับเราแล้วมันขอบคุณซึ่งการขอบคุณสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เราได้รับเพิ่มพูและเป็นปัจจัยแห่งความสุขคนเนี่ยผิดพลาดคือทำสองอย่างสองมุม คนหนึ่งผิดพลาดย,ยังไงฮะวางเป้าหมายอย่างเดียวแล้วก็บอกโอ้โหฉันเหนื่อยชีวิตทุกคนว่าทําไมไม่วางเป้าหมายชีวิตวางเป้าหมายยิ่งเป้าหมายใหญ่เหนื่อยอยังไงครับเหนื่อยอ๋อก็ดูสิไม่ถึงสักทีเป้าหมายยิ่งใหญ่มันยิ่งไกลแล้วมันยิ่งยากไหนอะสวรรค์ไม่เห็นจะถึงสักทีมันคือมันเหนื่อยใช้ชีวิตมาก็ต้อง2ี่กว่าปีแล้วสมมติคนคิดแบบนี้นะก็จะเหนื่อยคือคนเนี่ยผิดพลาดคือไปมองเฉพาะเป้าหมายอย่างเดียวแล้วลืมความสุขกับปัจจุบันที่ตัวเองได้รับ อีกคนหนึ่งก็คือผิดเหมือนกันคือเพียงพออย่างเดียวรู้สึกว่าเออพอเพียงกับที่ฉันมีแล้วฉันไม่ต้องการอะไรเพิ่มพูนแล้วแบบนี้ก็ผิดผิดยังไงฮะเพราะมนุษย์ปกติแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องการได้รับเพิ่มตลอดเติบโตตลอดมีใครไม่โตไหมฮะตอนนี้นี่กำลังเติบโตตลอดกําลังเติบโตเด็กเนี่ยก็เติบโตธรรมชาติที่เราสร้างมาเนี่ยมันก็เติบโตตลอด,ลอดนี่คือธรรมชาติที่เราสุบฮานนัวตาสร้างมาดังนั้นเนเราจำเป็นต้องรวมสองสองหลักการนะฮะ ทั้งที่เราได้รับแล้วและถึงที่เราต้องการไม่มีมนุษย์คนใดที่เขาไม่สามารถจะขอบคุณกับความโปรดปานที่เอาร้อให้มาได้หมายถึงทุกคนตอนนี้เนี่ยรวยแล้วได้รับความโปรดปานจากเอาร้อมากแล้วในตัวของเราเนี่ยได้รับอย่างมากมายมหาศาลจากเอาร้อแล้วบอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยฉันครอบครัวฉันเนี่ยเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนเออแล้วเกิดมาแบบไม่มีดวงตาไม่มีมือไม่มีเท้าไม่มีพ่อแม่อย่างนั้นเลยฮะ คือมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราสามารถจะขอบคุณในความโปรดปรานของเราได้ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นคําบอกที่ว่าไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยขาดแคลนความโปรดปรานขอล้อชนิดที่เขาไม่สามารถขอบคุณได้แต่ประเด็นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ขอบคุณต่อความโปรดปรานที่ตัวเองไม่เห็นคุณค่าไม่มีทักษะในการมองความโปรดปรานที่เราให้มา และในขากลับกันเมื่อกี้ขาที่ความปวดปันนี้ผมพูดอยู่ในเรื่องเดียวกันนะฮะจะแต่พูดในสำนวนอื่นๆจะเราจะได้เข้าใจประเด็นนี้อย่างดีขณะเดียวกันก็ไม่มีใครในโลกนี้แม้จะได้รับความปวดปานจากอัลลอฮ์ขนาดไหนที่จะเพียงพอจากความปวดปานของอัลลอฮ์ที่พงค์จะประทานเพิ่มให้บอกว่าฉันได้เยอะหรือเกินแล้วฉันไม่ต้องการแล้วพอแล้วมีไหม,มฮะแบบนี้ไม่มีฮะ มนุษย์ต้องการเติบโตต้องการได้รับเพิ่มพูนตลอดแต่นั้นสองขาขาแรกคือการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตน,นเองมีอยู่ขอบคุณต่อลลอ a ์เป็นปัจจัยให้เพิ่มพูนอีกขาหนึ่งคือการวางเป้าหมายการดูอาและปฏิบัติการปฏิบัติของเราเนี่ยในทิศท,ทางของการดูาน,นั้นๆและ Allah s u า h a n a วะตะ t ัญญาแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมหรือมีเป้าหมายที่สุดในเฉพาะดุนยามันการอิรีดุลฮายาตัดดุนยาวซีนะจ๊ะใครก็ตามปัถนาดุนยาเป้าหมายสูงสุดในดุนยานี้และความเพลิดเพลินของดุนยานี้ อเลบอกว่าเราจะให้เขาอย่างสมบูรณ์อามาลลหุมฟฟียตามการงานที่พวกเขาได้กระทําโดยที่พวกเขาจะไม่บกพร่องไม่ได้รับสิ่งบกพร่องจากสิ่งที่พวกเขาได้กระทําแต่อย่างใดแต่ประเด็นคือในโลกหน้าแหละเมื่อกลับไปสู่อเลแล้วเขาจะได้รับสวรรค์หรือเปล่าครับไม่ได้เนื่องจากอะไรฮะไม่ใช่ Allah อเลอธรรมแต่เนื่องจากเขาไม่ได้วางเป้าหมายให้สวรรค์เป,เป็นเป้าหมายอุลาอิกาลลดีน่ะไลสลาหุมฟิลอาเคโรติอิลนารคนเหล่านี้เขาจะไม่ได้รับอะไรในโลกหน้าอิลน,นารนอกจากนรกทําไมฮะ เนื่องจากในโลกหน้ามีสองสถานที่มีสวรรค์กับนรกและถ้าคนไม่ได้วางเป้าหมายสวรรค์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขาไม่ต้องการความโปรดปานจากอัลลอฮ์ไม่ต้องกับไม่ได้วางเป้าหมายในส่วนนี้แสดงว่ามันก็เหลือที่เดียวที่จะอยู่ก็คือนรกเราจึงบอกว่าอูลาอิกะละดีนอะไรสลุมเขาจะไม่รับอะไรฟิลอาเครอในโลกหน้าอิลลนนารนอกจากนรกเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเขาไม่ได้วางเป้าหมายเพื่อชีวิตในโลกหน้านั่นเองนะครับดังนั้นชีวิตของพวกเราใน ในโลกนี้นะฮะที่เราจะวางเป้าหมายเนี่ยปริญญาเนี่ยจะเป็นเป้าหมายของเราแต่เป็นเป้าหมายย่อยเกียรตินิยมจะเป็นเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายย่อยไวกยเกษียนจะเป็นเป้าหมายของเราแต่เป็นเป้าหมายย่อยแล้วเป้าหมายใหญ่คืออะไรฮะมาลิกีอมิดดินผู้ทรงศีลในวันสอบคือการที่เราจะได้กลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะหะัวตแล้วเมื่อกี้ที่บอกกับน้องๆว่าทุกคนเนี่ยมีหนังสือกันคนละหนึ่งเล่ม ทุกคนกำลังเขียนหนังสือโดยที่ตัวเองบางทีไม่รู้ตัวจะเขียนดีหรือไม่ดีก็ตามนะฮะมีหนังสือไหมครับคนละหนึ่งเล่มมีนะตอนนี้ทุกคนกําลังเขียนหนังสืออยู่มาเรียนเนี่ยเรียนเนี่ยขณะที่เรียนขณะที่สอบขณะที่คบเพื่อนขณะที่ทํากิจกรรมเนี่ยกยำลังทําวิทยายนิพนธ์ของตนเอง,องคนละหนึ่งเล่มโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตนเองกําลังเขียนหนังส,สือให้ตัวเองเอยู่ตอนนี้รู้ตัวไหมครไม่รู้ตัวนะคนส่วนใหญ่ ตั้งใจเขียนตั้งแต่นักการพันโดนจนกระทั่งถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแต่ละแหง่งหรือตั้งแต่ออคนธรรมดานะฮะราญยาจนกระทั่งถึงนายกรัฐมนตรีของโลกโลกดุนยานี้นะทั่วโลกนะฮะทุกคนต่างมีหนังสือกันคนละหนึ่งเล่มโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนเองกําลังเขียนหนังสืออยู่ในใครทราบว่าตนเองกําลังเขียนหนังสืออยู่มุสลิมต้องทราบกําลังเขียนหนังสือซึ่งหนังสือที่เราจะไปรับเนี่ยนะนี่คือเป้าหมายของเรา นั่นคือการไปรับปริญญาที่แท้จริงของเราไม่ใช่วันที่เราจะมารับปริญญาอันนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายเป้าหมายรองตั้งเป้าหมายได้เกียรตินิยมตั้งได้แต่ขอให้เป็นเป้าหมายรองแต่เป้าหมายใหญ่ของเราคืออะไรฮะเป้าหมายใหญ่คือหนังสือที่ว่านี้วิทยานิพนธ์ที่ว่านี้นะฮะที่เราจะไปรับเมื่อไหร่ฮะไปรับในวันเกียรมาแล้วเราใช้คําว่าเป็นหนังสือจริงๆนะเป็นหนังสือคนละหนึ่งเล่มซึ่งการเขียนของเราเนี่ยไม่ได้เขียนด้วยกับปาราหรือการพิมพ์ดิจิต แต่เป็นการเขียนด้วยพฤติกรรมของเราพฤติกรรมเนี่ยและเราเองไม่ได้เขียนเองใครเขียนให้ครับมาิกาจดบันทึกเราเขียนเองนี่แหละวมาเิกาจดบันทึกตามพฤติกรรมของเราทําอะไรบ้างนั่นคือนั่นคือหนังสือของเราเนี่ยกำลังเขียนกันทุกคนทุกคนกําลังเขียนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกาลังเขียนอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาได้บอกอย่างน้อยสองสุรห์ในอันกรานนะครับในซุรอห์อันฮะอนที่เราฟะอัมมามันอูติยากิตาบะฮูบิยามีนี สำหรับคนที่ได้รับหนังสือกีตาบะหูนี่แปลว่าอะไรฮะหนังสือของเขาด้วยมือขวานี่คือเป้าหมายนะใครรับหนังสือด้วยกับมือขวาซึ่งปกติเนี่ยคนรับปริญญาเขารับมือืออะไรฮะมือขวาทั้งนั้นแต่ในวันเกียร์มาเนี่ยบางทีไม่แน่อาจจะรับมือซ้ายเนาะอูซูบิไลมือดังนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าหมายถ้าเป้าหมายแค่รับปริญญานี้นะไม่พอรับกับอัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาละพระเจ้าผู้ที่ ม,มันจริงฮะค,คือชีวิตเราไม่ใช่แค่4ปีหรือ6ปีที่เราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยน,นี่เป็นส่วนหนึ่งจากชีวิตแต่ชีวิตจริงๆก็คือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเสียชีวิตนี่คือชีวิตจริงๆใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เราจะไปรับเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ4ปีหรือ6ปีที่เราอยู่ที่นี่แต่เนื้อหาจริงๆที่เราจะรับเนี่ยปริญญาจริงๆนะฮะคือวันที่เราจะกลับไปหาลอร์ดและรับหนังสือจะหนามากทีศีลของเราขนาดไหนไม่ทราบมันถูกบันทึกทุกรายละเอียดที่เราได้้เเขีียนนนอาาไวใโลกดุ และมีสองกลุ่มคือรับด้วยกับมือขวารับด้วยกับมือซ้ายไม่มีคนที่ไม่รับนะฮะทุกคนต้องรับหมดเพราะทุกคนกําลังเขียนชีวิตให้แก่ตนเองเอาแล้บอกว่าคนที่รับหนังสือของเขาด้วยกับมือขวาเขาจะกล่าวฮาอุมุคราอูกิตาเบียมาดูสิเนี่ยวันวันนี้เราอาจจะรับปริญญาและเราดีใจมีจัดอะไรฮะรับปริญญาถ่ายรูปอะไรต่างๆนะฮะแล้วเอาใบปริญญาก็ไปติดฝาผนังอันนี้ก็อาจจะดีใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะที่เราจะใช้ใบปริญญาจริงๆเนี่ย ไปสมัครงานเนี่ยเพียงแค่ประมาณ4ี่ถึงเดือนเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปเขาไม่ได้ดูที่ปริปรญ,ญญาแล้วจะจบเกียรตินิยมมาแต่เขาดูที่ผลงานคุณทําอะไรได้บ้างถูกไหมฮะเขาดูที่ผลงานคุณทําอะไรได้บ้างอ,อ๋อถ้าคุณจบปริญญามาเกียรตินิยมแต่คุณทําอะไรไม่เป็นเขาจะจ้างงานเราไหมฮะไม่จ้างหรือเราจะไปถามว่าทําอะไรได้ไหมไม่มีประโยชน์ไปปริญญาก็เป็นใบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ได้รับการยืนยันจากกลุ่มคนก็คือบรรดาคณาจารย์ต่างๆอ,อ๋ออนี่คือคนที่ผ่านคนนี้ได้เกรดสี่ทุกวิชาได้เกเดทั้งเลย ถามว่าเอาไปปฏิบัติจริงก็ได้ไม่จริงเราจะไปอวดก็อวดแต่ไม่มีผลอะไรกับชีวิตของเราเท่าไหรน่นักสี่ถึงหเดือนนี้ไปลองดูแล้วนะ,ะไม่ถึงปีอะฮะดังนั้นถ้าเราบอกว่าวางเป้าหมายแล้วมันมันมันไม่คอนเฟิร์มว่าคนที่จะจบปริญญาหรือไม่จบปริญญาจะประสบความสาเร็จเสมอไปไหมบางทีคนไม่จบปริญญาบอกว่าประสบความสําเร็จก็มีเยอะแยะหรือคนที่เอ่อได้คะแนนไม่ดีเท่าไหร่แต่ประสบความสำเร็จมากก็มีนะครับดังนั้นเนี่ย คนที่จะประสบความสำเร็จที่แท้จริงแล้วก็มาอวดไม่ใช่จบปริญ,ญญาอย่างเดียวแต่คือจบอะไรฮะในสวรรค์ที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยวันเกียร์มารับเัญนชี้ด้วยมือขวาวันนั้นเลยฮะเรา,าบอกว่ามานี่สิเรา,าจะให้เขาเนี่ยอวดได้มานี่สิมาดูอุมุุรอุฮาอุมุุรอุกิตาบียมาอ่านหนังสือฉันสิฉันเขียนเป็นยังไงวันนั้นอวดได้เต็มที่มาดูสิวันนั้นเนี่ยในในดุนยาในโลกนี้โลกแห่งการทดสอบโลกแห่งการทดสอบ ที่เรารับใบปริญญาจากเอล็อตสุบฮานะฮหัวตาแล้วเนี่ยมาดูสิฉันทำข้อสอบอย่างไรทำดีอย่างไรวันนั้นฉันอดทนอย่างไรวันทำแบบทสอบอย่างไรที่เอล็อตสุบฮานฮัวตาเราให้มาเอล็ตบอกว่าอินนีซาลันตุอันนีมุลากินไฮซาเบียเนี่ยเขาบอกคนที่รับบัญชีด้วยกับมือขวารับหนังสือตัวเองด้วยกับมือขวาเขาบอกว่าฉันคิดแล้วว่าจะต้องรับมันนั้นคือผมยังบอกกับพี่น้องเนี่ยว่าสิ่งที่เราต้องตระหนักเนี่ยคือต้องตระหนักเสมอว่าเรากําลังเขียนหนังสือให้กับตัวเองอยู่ เพราะอะไรฮะเพราะนี่เป็นจุดที่คนรับบัญชีด้วยมือขวาเนี่ยจะเป็นคําพูดของเขาเขาจะพูดว่าไงฮะฉันคิดแล้วว่าจะรับบัญชีเล่มนี้จะรับหนังสือเล่มนี้ที่ฉันเป็นคนเขียนอินนีซอลันตูอันนีมูลากินยาฮิซาเบฉันคิดแล้วดังนั้นถ้าใครยังไม่คิดเนี่ยมันเกรงว่าจะไม่ได้เข้าอญญายะนี้เราต้องคิดก่อนเอ้ยเรากำลังจะไปรับบัญชีนะจะรับปริญ,ญญานะท่อัลลอฮ์สุบานะหัวตารานะอัลลอฮ์บอกว่าฟาฮูอ ah ัฟ ah ีอีชาดดิรเดิยเขาจะมีชีวิตที่มีความสุข มีชีวิตที่มีความสุขพอใจฟีจันนตินอาเลียในสวรรค์ที่สูงสง่งกูตูฟูฮาดาเนียอาหารเนี่ยผลไม้อยู่ใกล้แค่เอื้อมกูรู้ว่าฉรบูก็จะมีคำกล่าวว่าจงกินจงดื่มอย่างสุขสำราญตามที่พวกท่านได้ทำไว้ล่วงหน้าทำไว้ล่วงหน้าก็ยก,ยก,ยกตัวอย่างสมมตินะครับคนที่อาจจะ ถูกทายออกไม่จบมหาวิทยาลัยเนื่องจากเขาใช้ชีวิตในโลกนี้ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแบบว่าไม่เข้าเรียนบ้างไม่ตั้งใจบ้างไม่ทํางานส่งอาจารย์บ้างเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขชั่วคราวก่อนใช่ไหมฮะแต่วันที่รับปริญญาไปไงฮะเขาจะไม่จบอ่ะเพื่อนเพื่อนจบไปแล้วหรือเขาถูกเ,เชิญออกอะไรงเงี้นะฮะถูกทายออกเนี่ยเขาก็จะมีความสุขแบบว่าสั้นๆแต่สําหรับผู้สัตว์คนที่ตั้งใจเรียนขยันติวตลอดอะไรตลอด พอเขาจบมาแล้วเนี่ยวันนั้นเขาจะวันวันที่ดีใจไหมฮะดีใจแล้วก็มาเอ่อ,อ,อถ่ายรูปอะไรกันวความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตหลังจากที่ผ่านมหาวิทยาลัยมาแล้วใช่ไหมฮะก็มีสิทธิ์ที่จะดีใจเนื่องจากเขาใช้ในความทุ่มเทสี่ปี6กปีที่ผ่านมาแต่คนที่เขาใช้ความสุขแบบสั้นๆแล้วเขาก็ไม่จบมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง แล้วนะับประสาอะไรกับคนที่เขาใช้เสพสุขในโลกรุนยานี้กับผู้ศรัทธาที่ได้อดทนไม่ทำสิ่งที่ตามอารมณ์ไฟต่ำและในโลกหน้าเขาได้รับบัญชีเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขกินดื่มปิ้งย่างในโลกหน้าเนี่ยต้องมีแน่นอนนะฮะที่เราจะดีดีใจมีความสุขที่เราสุบาานหัวตาลประทานหนังสือของเราให้กับเราด้วยกับมือขวานั่นเองนะครับ กินตามสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้ปราถนานเราบอกส่วนอีกกลุ่มหนึ่งว่าอามมามันูเตกิตาบาฮูบิชิมาลีคนที่รับบัญชีด้วยกับมือซ้ายเขาจะกล่าวว่ายาไลตานีลอูตะกิตาเบียไม่น่าเลยฉันไม่น่าจะรับบัญชีเลยไม่ได้รับหนังสือของฉันเล่มนี้เลยจะไม่รับได้ไหมครับไม่รับไม่ได้เพราะคุณเขียนไปแล้วแต่ประเด็นคือเขียนโดยไม่รู้ตัวว่าลมอัดเดรีมาไฮซาเบียไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ข้างในบ้าง เขาว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จริงๆนะแต่หมายถึงว่าไม่รู้เบื่อไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเข้าใจความหมายนี้ไหมฮะไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างหมายถึงว่ารู้แหละว่าทําอะไรไปบ้างแต่ไม่อยากจะรู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนยาไลตาการานตินกอเดียน่าจะถูกตัดสินจบๆเสียชีวิตกันไปนะฮะมาอักุนาอันนีมาเลียฮะละกาอันนีซุนตอนเนียเสียหายหมดทรัพย์สินอํานาจอะไรต่างๆไม่มีประโยชน์กับฉันเลยในโลกดุนยานี้ดังนั้น ทุกคนกําลังเขียนหนังสือกันคนละหนึ่งเล่มกําลังจะไปรับปริญญาแต่ไม่ใช่ปริญญาในโลกนี้ปริญญาในโลกนี้ก็ดีหมายถึงว่าที่เราจะรับกันนะครับอินชอลอหนใครจะรับปริญญาในปีนี้บ้างครับมีไหมรับปริญญาไม่เป็นไรจะได้เขียนนิยมไม่ได้เขียนิยมไม่เป็นไรรับนะแต่หัวข้อในวันนี้เนี่ยปริญญาเป้าหมายของฉันใช่ไหมฮะอ่าใช่เป็นเป้าหมายหนึ่งแต่บัตรมีคบอกแล้วนะไม่ใช่เป้าหมายที่สุดของขวัญจากอัลลอฮ์คำนี้ดีมาก หมายถึงว่าให้เราตระหนักตัวปริญญาหรืออย่างอื่นที่เลอลอให้มาเนี่ยนะฮะของขวัญชิ้นใดก็ตามเนี่ยให้เราตระหนักว่าอย่างปาริญญาที่ได้มาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งจากความสําเร็จจริงเกียรตินิยมที่ได้มาพร้อมกับใบปริญญาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากความสําเร็จจริงแต่สิ่งที่เราลืมไม่ได้จุดนี้สําคัญนะครับทุกความสําเร็จใดที่ได้มาในดุนยานี้รหรือท,ท,ทุกของขวัญใดที่เอลอใหมาในดุนยานี้ในตัวของมันในตัวความสมําเร็จและตัวของขวัญนั้นเนี่ย นั่นคือบททดสอบในตัวจุดนี้สําคัญอยากจะให้น้องเข้าใจคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจที่คนเขาหลงและเลงอาจจะนอนมสุสิมที่เขาไม่ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับเขาได้ปริญญามาแล้วเป็นวันที่เขาจะไปฉลองทําอะไรฮะทําสิ่งที่เอ์ไม่พอใจโดยที่เขาไม่รู้เอ์ไม่พอใจไปดื่มสุราบางทีผู้ชายผู้หญิงก็ไปอยู่ด้วยกันหรือไปทําอะไรที่เอ์ไม่พอใจต่างๆมากมายบางทีการแต่งตัวอะไรต่างๆคือต้องการที่จะ มันเป็นวันที่มันไม่มีลิมิตชีวิตของฉันมันเกินร้อยอะฮะใช่ไหมฮะเป็นวันที่เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเขาไม่เข้าใจว่านั่นเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์โอเคนั่นเป็นความสาเร็จใช่แต่มุสลิมจะไม่ตกกับดักหรือว่าจะไม่หลงลืไม่เข้าใจว่าอมุสลิมจะไม่มีมุมมองที่เข้าใจแบบขาดด้วนว่าสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันคือที่สุดไม่มีความโปรดปรานในที่อัลลอฮ์ให้มาในโลกนี้ นอกจากจะเป็นบททดสอบในตัวของมันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีความปรดปานใดที่มนุษย์จะได้รับในโลกนี้นอกจากจะเป็นบททดสอบในตัวของมันทรัพย์สินความรู้ชื่อเสียงลูกหลานครอบครัวในตัวของมันเนี่ยเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์ใช่ถ้าคนได้มาอย่างสิ่งถูกต้องนะฮะและในขณะเดีวยวกันมันคือบททดสอบจุดนี้เนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจต้องเก็ตนะฮะที่มา บรรยายมาให้ความรู้ในวันนี้เนี่ยนี่เป็นมันเป็นความรู้ที่อาจจะไม่ได้มีในตําราทั่วไปนะนี่เอามาจากกำรานอันกุรานคมภีชีวิตของมนุษย์และเป็นจุดสําคัญมากคนส่วนใหญ่ไม่รู้ผมเชื่อก้าการันตีได้นะครับว่าส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้สอนเรื่องนี้หรือใครเคยได้ยินที่อื่นนะข้อมูลจากอันกุรานข้อมูลจากสุนัขท่านอับีุลเบี๊ยนอดรัและเป็นข้อมูลสําคัญของมนุษย์แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ซุบฮานัลลอไม่รู้ว่าของขวัญที่ได้รับมาเนี่ย ความปรดปรานที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้มานะฮะมันคือบททดสอบในตัวอัลลอฮ์บอกอินนามะอัมวาลูกุมวาเอาลาดูกุมฟิตนแท้จริงทรัพย์สินและลูกหลานลูกหลานเราดีใจใช่ไหมฮะแต่คนบางทีคนเดยเถิดดีใจหลงในลูกหลานหรือดีใจหลงในทรัพย์สินทําให้เขาไม่เข้าใจว่า ในขณะเดียวกันอาจจะเป็นรางวัลจาก Allah? อัลลอฮ์เพราะเราก็สัญญาอิสติกฟ้าอินนมาซึ่งทรัพย์สินนนมาซึ่งลูกหลานฟะคุนตุสตักฟิรุรับบากุมอินนะฮูกนนานะก็ฟฟาโรยุรุสซิลิส,สมาอะลัยกุมมิดรอรอวายุมดิตรกุมบิอัมวาลนัวบะนีนอิสติกฟารต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนลูกหลานเพิ่มพูนแต่ขณะเดียวกันอีกอายะดหนึงอัลลอฮ์บอกว่าอินนามาอัมวาลุกมุมะอาลาดุกุมฟิตนะทั้งทรัพย์สินและลูกหลานเป็นบททดสสสอบคนนนน่่่่่่วววใหญไไมมรรูู้้้ีา ในรางวัลที่อล่อยให้มาปริญญาก็เช่นเดียวกันการที่เราจะไม่ดีใจเลยเถิดเนี่ยเนื่องจากว่าเออเรามีปริญ,ญญาแล้วนะนั่นคือจุดที่เราต้องตระหนักว่าเรามีความรู้ระดับหนึ่งแล้วและเราจะต้องถูกสอบสวนจากความรู้ที่ตนเองมีนั้นซึ่งความรู้บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับเราเป็นความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์นะในบ,บีขอความคุ้มครองจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์เอาเราไม่เ um น่าอุ้ยกัมินอิลมินเลยัมฟะนบีขอให้ห่างไกลจากความรู้ ความรู้อะไรฮะและยมฟะที่ไม่เกิดประโยชน์แสดงว่าปริญ,ญาที่เรามาสัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้ที่เรามีอาจจะเป็นดาบสองคมอาจจะเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์กับเราและคู่ผู้อื่นอันนี้ดีแต่อาจจะเป็นถ้ามันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะนํามาทําร้ายแล้วจะถูกสอบสวนในวันเกียร์มานั่นเองนะครับดังนั้นจุดนี้สําคัญมากสรุปให้อีกทีนึงนะครับอยากจะให้น้องทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ขยายความความรู้ตรงนี้เนี่ยตอบนี่เป็นความรู้สําคัญ ที่ผมบอกทีวาในตำราต่างๆเนี่ยไม่ได้สอนเป็นความรู้สําคัญเพราะเป็นความรู้เกี่ยวกับชีวิตของเราดุนยานี้สรุปให้นะครับดุนยานี้ในภาษารัยกว่าดา,ดาร์โลกดารุลอามัมลโลกแห่งการงานและขณะเดียวกันดารุลบบละโลกแห่งบททดสอบและการงานโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นบทดทดสอบและเป็นโลกแห่งการปฏิบัติการงานส่วนการตอบแทน ของขวัญหรือว่าการตอบแทนที่แท้จริงปริญญาที่แท้จริงเนี่ยก็คือโลกหน้าเพราะโลกหน้าเป็นดารุนะซะโลกแห่งการตอบแทนดังนั้นในโลกนี้เนี่ยจึงไม่มีการตอบแทนที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งนะฮะในโลกนี้จะไม่มีการตอบแทนที่สมบูรณ์แบบเพราะทุกการตอบแทนที่อ,อัลลสุบฮานอวดไม่ใช่เอ,อ่อมันยังไม่เสร็จไม่ใช่ไม่สมบูรณ์แบบการตอบแทนหรือการประทานของขวัญให้อัลลอฮ์เนี่ย ทุกครั้งที่เราให้อะไรกับเรามาเนี่ยนะฮะมุมหนึ่งจะเป็นการตอบแทนของเราแต่อีกมุมหนึ่งเป็นอะไรครับตอบนิดนึงเป็นอะไรนะฮะเป็นบททดสอบนี่ต้องการที่จะให้เข้าใจนะฮะคือประเด็นพ้อยต่างๆเนี่ยที่ไปช้าๆต้องการจะให้เข้าใจว่ารางวัลที่เราให้มาในขณะเดีวยวกันเป็นบททดสอบเอาสมการนี้ใช้ตลอดชีวิตทรัพย์สินที่ได้มาัมด้วยอย่าลืมประเด็นในบางทีคนเนี่ยลืมว่านี่มาจากอัลลอฮ์ ปริญ,ญาเช่นเดียวกันมาจากอัลลอฮ์ลืมไม่ได้ว่าเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์ขณะเดียวกันก็ลืมไม่ได้ว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยเป็นบททดสอบในตัวจะทํำยังไงครอบครองสิ่งเหล่านี้แล้วทรัพย์สินได้มาเพิ่มเติมแล้วอ่ะเป็นบททดสอบในตัวความรู้ได้มาเพิ่มเติมไปปริญญาได้มาแล้วทํำยังไงต่อแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีภรรยามีสามีแล้วยังไงต่อได้รับลูกอีกยังไงต่อนึกออกไหมฮะ ังนั้นอะไรต่างๆปัจจัยที่เราให้มันในดุนยาเนี่ยมองอย่างเข้าใจเข้าใจว่าไงฮะมันเป็นสิ่งที่เราดีใจได้ไม่เป็นไรทำดุลแล้วขอบุณต่อรอได้ต้องไม่ใช่ขอบุณต่อรอดต้องขอบุณต่อรอดแน่นอนแต่ขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นบททดสอบโดยตัวแล้วเราบอกเฉลยในในสรออันมุลอัลลดิอัลคาลาคนมาสอัลเราสร้างความตายการเสียชีวิตวัลฮายะและการมีชีวิตเนี่ยเหลียบลูอะกุมเพื่อทดสอบพวกเจ้าในโลกนี้การตายการมีชีวิตอยู่ที่ไหนฮะในโลกนี้ถ การตายการมีชีวิตในโลกนี้แสดงว่าในโลกนี้นี่คือลียบบุลุกุมเพื่อทดสอบพวกเจ้าเลียาบุลุกุมเนี่ยแปลว่าดารุลบาละนะัที่อัลลอฮ์นี่คือโลกนี้ที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยบาละเป็นบททดสอบบาละนี่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้นะฮะสิ่งที่ดีก็เป็นบาละเหมือนกันเป็นบททดสอบเหมือนกันลียบบุลุษกุมทดสอบพวกเจ้าไอายุกุมอัสนูอามะละว่าใครจะมีการงานที่ดีดังนะั้นอ้ญะนี้จึงบอกว่าโลกนี้การเป็นการตายการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้การชี ตรวดสอบเพื่อจะดูว่าใครจะมีอามัลดีอามัลการงานที่ดีดังนั้นการตอบแทนที่แท้จริงจงไปอยู่ที่โลกน้่ก็เลยบอกกับน้องๆครับว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายสิ้นสุดเพียงโลกนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีทางได้รับของขวัญมีใครนะฮะมีใครที่ว่าได้รับอะไรที่มันแบบว่าโอ้ยฉันได้รับอะไรที่มันสุดยอดแล้วในโลกนี้แล้วก็มันไม่หายไปเลยไม่ไม่มีนะมีไหมฮะไม่มีดังนั้นเนี่ยเราอย่าตั้งเป้าหมายในโลกนี้เพราะโลกนี้เนี่ยคือมันชั่วคราวมันจะไป แต่ไม่ได้อิสลามไม่บอกว่าเราไม่ต้องรับของขวัญระหว่างทางเลยไม่ใช่เรารับได้ของขวัญระหว่างทาง <g> มีตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะาายกมาสองกรณีเคสศึกษานะ <a> คนที่เข้าใจโลกนี้อย่างดีกับคนที่ไม่เข้าใจ <a> ทั้งสองคนนี้ล้วนได้รับความโปรดปานจากอัลลอฮ์อย่างมากมายทั้งสิ้นล้วนได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อย่างมากมายทั้งสิน้นนะครับคนแรกเอาคนที่ ไม่เข้าใจก่อนเลยกันนะครับกอรูนรู้จักกอรูนไหมฮะกอรูนนี่คือคนที่ร่ารวยได้รับความโปรดปรานจากเรามากมายเป็นเป็นบันิอิสรอลนในพักพวกของนบ,บีมูซาแต่ปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลัมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีชื่อเสียงมีตําแหน่งอยู่ใกล้ชิดกับฟาโร์กษัตริย์ฟาโร์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนู้นนะฮะแต่ตอนนี้นี่คือจบไปเรียบร้อยเขาไม่เข้าใจว่าเขาขาดสองประเด็น ไม่รู้ว่าโลกนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งการทดสอบและไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองได้มาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์นี่คือจุดสองจุดที่ทําให้กอรุณนหนลงทางหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงมีเกียรติมากมายตามสายตาของคนทั่วไปก็ตามกอรุณนนทรัพย์สมบัติของเขานะฮะแค่กุญแจต้องแบกเป็นร่วมสิบคนคนจะแบกคลัง ไขสมบัติของเขาอะนะฮะกุญแจที่ไขคลังสมบัติของเขาเนี่ยต้องแบกกุญแจอย่างเดียวเนะร่วมสิบคนเขาออกออกมามาหากลุ่มชวนออกมาข้างอนอกใส่ชุดแบบโออาร์หรูหรามากคนที่เป็นมุสลิมนะขณะนั้นเนี่ยอยู่กับนบีมูซาเห็นกอรูแล้วเนี่ยทึ่งบอกว่าโอ้โหพวกเราน่าจะได้รับอะไรเหมือนกับที่กอรุลได้รับเหลือเกินเขาเป็นคนโชคดีมากเลยเป็นคนที่โชคดีมากอยากได้รับเหมือนกับที่กอรุได้รับ คนที่มีความรู้บอกเลยว่าไม่สิ่งที่อยู่นั้นที่อัลลอฮ์เนี่ยดีกว่าสิ่งที่อยู่นั้นที่อัลลอฮ์เนี่ยดีกว่าปรากฏว่าไม่ทันไรนะกรุณโออากลับไปที่บ้านในวันรุ่งขึ้นอัลลอฮ์สุบฮานูวาตาเนี่ยลงโทษโดยกอรูณเนี่ยได้บอกเดี๋ยวผมจะเอาอายะมาให้กับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะอินนามะ จะได้ตัวบทแบบชัดเจนนะครับสิ่งที่ก่อนอกอรูนเนี่ยเกิดความโอ้อาสุรมท่านกอซสสนะครับคนที่มีความรู้เนี่ยได้บอกกับกอรูนบอกว่าลาตัฟรออินนลลอฮะลาอยู่ให้บุญฟริฮินอย่าดีใจแบบเวอร์อย่าดีใจแบบลืมความโปรดปานของอลอกอรูนกำลังดีใจแบบว่า โอ้โหฉันได้รับประสบความสําเร็จมากในชีวิตนเนี้ยนี่จะฝากเตือนด้วยบางทีเนี่ยวันรับปริญญาบางทีปะปนกันชายหญิงเราก็เราแยกกันมาตลอดใช่ไหมฮะมุสลิมเองเนี่ยเราก็อยอมไม่เป็นไรวันนี้วันเดียวถ่ายรูปก็ถ่ายด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วก็ไปทําอะไรที่แบบวันนี้มันวันแห่งความสุขอ่ะไม่ได้บางทีเนี่ยความสุขการดีใจอะไรบางอย่างมันเวอร์เกินมันเลยขอบเขตเหมือนกับที่กอรุนได้ทำนะดีใจมากฉันร่ำรวยมีชื่อเสียงคนก็ชื่นชมอ่ะ แต you, ่งกายแบบว่าสุดยอดทรัพย์สินเงินทองมากมายได้เหมือนก็ครบทุกอย่างคนคนในดุนยาที่จะได้รับคนหนึ่งนะก็ม ah ีคนตักเตือนลาตัฟรออย่าดีใจเกินเหตุอินนัลลอฮฮะลอยู่ให้บุลฟาริฮฺอัลลอฮไม่ชอบคนที่ดีใจเกินเหตุแล้วก็ลืมความปวดปานของรอรุนก็บอกกลับไปก็ละอินนามอูตีจูอะลลฮไอ้ินมินไอดีที่ฉันมีฐานะแบบนี้เป็นมาจากความสามารถของฉันไอ้ินมินไอดีความรู้ของฉันเอง ฉันมีความฉลาดทางการเงินฉันสามารถที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาจากศูนย์สร้างขึ้นมาได้แบบนี้อวัยลัมยาลลอร์ได้กล่าวต่อไปว่าเขาไม่รู้หรือว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ทําลายคนก่อนหน้าเขามาก่อนแล้วร่ํารวยกว่าแข็งแรงกว่าทรัพย์สินมากกว่าแล้วเขาก็ออกมาออกมายังกลุ่มชนคนก็อิจฉาทิษยากันคือแปลว่าอยากจะได้เหมือนกับกรุนมากมายนะครับแต่วรรดาคนที่มีความรู้บอกว่าผลละบุญนะที่อัลลอฮ์เนี่ยดีกว่าจนกระทั่งสุดท้ายเขากลับไป อัลลอฮ์สุบฮานุห์ด้วยเาฟาคอซัฟนาบิฮิวะบิดาริฮิลอัลลอฮ์ให้ธรณีสูบตัวเขาและทรัพย์สมบ,บัติของพวกเขาลงดินไปหมดเลยสภาพละเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากกรูนเนี่ยไม่เข้าใจโลกนี้อย่างดีไม่มีขาดความรู้แม้ทรัพย์สินเงินทองจะมาแม้เขาจะมีความรู้ด้านทรัพย์สินเงินทองวิธีการเม็มันนี่ก็ตามแต่เขาไม่มีความรู้ว่าแหล่งของเงินเหล่านี้ทรัพย์สิสนเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนและไม่รู้ว่า สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเป็นบททดสอบสองจุดที่กอรุณพลาดหนึ่งคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์และสองคืออะไรฮะไม่รู้ว่าที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยคือบททดสอบลียบบนรวกุมทดสอบพวกเจ้าเราเช่นเดียวกันก็จะเป็นบทเรียนนะฮะทุกอย่างที่เป็นความดีหอัลลอฮ์หนึ่งคืออย่าลืมว่าเป็นของขวัญมาจากอัลลอฮ์และสองคืออย่าลืมว่า อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยขณะเดียวกันแม้จะเป็นของขวัญน,นะครับแต่เป็นบททดสอบในตัวอีกกรณีหนึ่งนบีมสุมลสลิมานอะลัยิสลามแตกต่างจากกอรนโดยสิ้นเชิงน,นบีสุลิมานก็รวยทรัพย์สินเงินทองมากมายอาณาจักรกว้างขวางเป็นกรรษัตริย์เป็นที่เป็นคนที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในสมัยนั้นนะฮะปกครองอาณาจักรเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกนี้นบีมุสลมานอะล,ล,ลัยอิสลามกษัตริย์โซโลมอนเคยยินใช่ไหมฮะโซโลมอนยิ่งใหญ่มากครอบครองอาณาจักรกว้างขวางยินก็ต้องมาฟังนกก็คุยกับนบีสุสลมารื่อง ไม่มไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่านี้ใช่ไหมฮะแต่อเลาะให้ดูตัวอย่างฮนะกอรุณอเลาะก็กล่าวในกุรานในมีซุลมาอเลาะก็กล่าวแต่กอรุนเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วพลาดเลยฮะลืมว่ามาจากอเลาะของขวัญน,นะลืมว่ามาจากอเลาะและสองคือไม่เข้าใจว่าอันนี้เป็นบททดสอบไม่เข้าใจว่ามันเป็นบททดสอบแล้วมันก็ต้องไปจากตัวเองแต่ในบ,บสซลัยมาอเลสลาเมายตรงกันข้ามกับกอรุนในมิซลัลมาเนะี่ยรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมาจากอเลาะได้ท่านได้อะไรเยอะแยะมากมายนะับจนกระทั่งสุดท้ายที่ท่านได้เนี่ย บัลลังก์ของกษัตริย์บิลกิสท่านไปด่าวาส่งนกไปแล้วก็จะไปดาวาส่งจดหมายไปนะฮะด่าวาให้บิลกิสเนี่ยเข้ามาเข้ารับอิสลามยอมจำนวนต่อเหรอแต่ปรากฏว่าบิลกิสเนี่ยก็อ,อ,อะไรนะฮะจะทดสอบนบีสุลัยมานดูประเด็นก็คือนบีสุลัยมานเนี่ยให้สั่งให้ถามคนที่อยู่กับนบีสุลัยมานใครสามารถจะนาบัลลังก์ของกษัตริย์บิลกิสมาได้คนนึงบอกว่าฉันสามารถนํามาได้ก่อนที่ท่านจะลุกจากบัลลังก์เนี่ยฉันสามารถนํามาให้ต่อท่านได้อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันสามารถนํามันมาได้ ่อนที่ท่านจะกระพริบตามีความเด็วหรือความอํานาจของนบิสุลัยมานขนาดนี้เมื่อนบิสุลัยมานเห็นเนี่ยบัลลังก์ของเบนกิสมาอยู่ต่อหน้าท่านนบิสุลัยมานบอกไงฮะนี่เป็นอํานาจของฉันเองดูสิยิ่งใหญ่ขนาดไหนพูดแบบนี้หรือเปล่าฮะเปล่านบิสุลัยมานบอกทันทีด้วยความนอบน้อมต่อหรอทั้งที่นบิสุลัยมานได้รับอะไรมากมายใช่ไหมฮะเหมือนกับที่กอรุนได้รับแต่นบิสุลัยมานไม่ลืมโดยกล่าวทันทีว่าฮาซามินฟัดลิรอบบี นี่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันเห็นไหมฮะก็รู้ในลืมบอกว่ามาจากฉันเองแต่นบ,บีสุลัยมานไม่ลืมบอกว่านี่เป็นความโปรดปรานจากพระเจ้าของฉันหนึ่งแล้วนะนบ,บีสุลัยมานไม่ลืมว่าเป็นของขวัญที่มาจากอัลลอฮ์และสองนบ,บีสุลัยมานรู้ว่าแม้อัลลอฮ์จะให้มากขนาดไหนในโลกนี้แต่ถ้ามันยังคงอยู่ในโลกนี้มันก็คือบททดสอบอยู่วันยังคำ่ำนี่คือความเข้าใจที่สุดยอดมาก ทนบ,บีสุเลยมานเนี่ยเก็ตประเด็นคือเข้าใจลเป็นต้นแบบแของคนที่ได้รับอะไรต่างๆมากมายนบ,บีสุเลยมานจึงบอกว่าบอกต่อไปนะลียบล้วนีอาชักุรุอัมอักฟุรเที่ยวล้อให้กับฉันมาขนาดนี้เนี่ยเพื่อทดสอบฉันว่าจะขอบคุณหรือเนรคุณเห็นภาพไหมครับดังนั้นเช่นเดียวกันจะเป็นปริญญาที่เราได้รับจะเป็นชื่อเสียงจะเป็นอะไรก็ตามนะครับความรู้ต่างๆที่เราได้รับในวันนี้เนี่ยเราต้องเก็ตประเด็นเป็นอย่างดีว่าหนึ่ง มาจากอเลอไม่ใช่ว่าโอ้นี่ฉันเนี่ยเก่งเองอันนี้ผิดนะสองคือรู้แล้วว่ามาจากอเลอสองก็คืออเลอให้มาเนี่ยเพื่อทดสอบทดสอบว่าอะไรฮะว่าใครจะขอบคุณหรือใครจะเนรคุณหรือว่าจะเอาความรู้เหล่านี้เอาทรัพย์สินเหล่านี้เอาสิ่งที่อเลอให้มาเหล่านี้เนี่ยเอาไปทําอะไรต่อสุดท้ายแล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นอามันซอลแล้วต้องเปลี่ยนเป็นคุณงามความดีนะครับและที่ท่านลลัีลอฮิวะซัมที่ได้ บอกเอาไว้แลแต่ซูลูเดี๋ยวประมาณ8ดนาทีเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ซักถามนะครับใครมีอะไรต้องการซักถามเนี่ยชอรอชยินดีแล้วก็จะเขียนถ้าผู้หญิงจะถามเขียนมาก็ได้นะครับถ้ามีซับมีกระดาษแจกหรือว่าถ้าใครมีกระดาษก็โน้ตได้เลยนะครับชอลอท่านอับีสลุลต่ามจึงบอกมุสลิมเนี่ยจึงเป็นเป็นคนที่อยู่ตรงกลาง <S <S สายกลางเราไม่ปฏิเสธทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าตรงกลางตัจุดนี้ก็สําคัญนะครับ เราไม่ปฏิเสธทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาที่พระองค์เนี่ยให้ความโปรดปรานต่างๆมารอบตัวเราเนี่ยเราใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหางความโปรดปรานของเราท่านมีบอกว่าลาตัซูลุก็ได้มาอับดินยอมันเกียมาสองเท้าของบ่าวจะไม่ก้าวไปไหนในวันเกียมาจนกระทั่งจะถูกถามถึงประการต่างๆต่อไปนี้สี่ถึงห้าประการนะครับหนึ่งถูกถามถึงอันอมริฮีฟีมาอัฟนะเวลาชีวิต ชีวิตของเราเนี่ยเวลาชีวิตเนี่ยนะฮะเวลานี่เป็นต้นทุนนะหมดไปอย่างไรนี่หนึ่งคำถามแรกแสดงว่าเวลาเนี่ยเป็นต้นทุนที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาให้เป็นของขวัญไหมครับเป็นของขวัญจากอัลลอฮฺโดยเฉพาะกับเราที่เป็นนักศึกษาในวันนี้เนี่ยคนที่มีเวลามากกว่าช่วงวัยอื่นๆถูกไหมฮะ มากกว่าผู้ใหญ่มากกว่าคนที่ทํางานแล้วแน่นอนว่านักศึกษาเนี่ยเป็นคนที่มีเวลาว่างมากที่สุดไม่ได้มีมีมีเวลาว่างนี่หมายถึงว่าไม่ต้องทําอะไรนะเปล่าแต่หมายถึงว่าเวลาสามารถจะเลือกทําอะไรได้มันง่ายกว่าไม่ต้องมีความรับผิดชอบเหมือนกับที่ตอนมีครอบครัวแล้วตอนทําต้องรับผิดชอบทํางานนั่นทํางานนี่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะถูกถามถึงเวลาชีวิตของเขาเนี่ยหมดไปอย่างไรและบางฮะดิษท่านนบีบอกว่าถูกถามถึงวัยฉาบด้วยวัยรุ่นเนี่ยถูกถามถึงสองครั้งเวลาชีวิตโดยทั่วไปถูกถามหนึ่งครั้ง และเวลาวัยรุ่นถูกถามเน้นย้ำอีกครั้งหนึง่งเนื่องจากเป็นเวลาที่สําคัญเป็นเวลาที่มีคุณค่าที่สุดนะครับสองจะถูกถามว่าอันไหนมีฟีมาะฝ้าแหละฟีถูกถามถึงความรู้ก็เช่นเดียวกันความรู้เนี่ยมันของกลางกลางมันยังไม่ถูกฟันธงว่าดีหรือไม่ดีส่วนเราส่งเสริมให้มีความรู้ใช่เพราะความรู้สามารถจะขยายความดีงามต่างๆออกไปได้กว้างไกลกว่าคนที่ไม่มีความรู้นะ ถูกถามถึงความรู้ว่าใช้ไปอย่างไรแสดงว่าที่ใบปริญญาที่เราได้รับมาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องถูกสอบถามว่าความรู้ที่ได้มาปริญญาที่ได้ไดมาเนี่ยใช้ไปอย่างไรนะครับประการที่ 3, สาอวันมาลิฮิมินไอนักต่ซาเบหัวฟีมาอัลฟะกฮฺซับสินได้มาอย่างไรและออกไปอย่างไรเข้าอย่างไรและออกไปอย่างไรแสดงว่าตัวรั์สินเหมือนกันกลางกลาอิสลามไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธตัวทรัพย์สินบอกว่าอ๋อเรานี่คือ ไม่ต้องยุ่งกับทรัส์สินรัพ์สินเป็นกิเลสของคนในโลกนี้ไหมฮะเราไม่เคยถูกสอนแบบนี้ความรู้เหมือนกันหรือว่าเออการแต่งงานการมีครอบครัวการอยู่ร่วมระหว่างสาม,มีภรรยาอิสลมมาไม่ได้บอกว่าอ๋อผู้หญิงเป็นกิเลสผู้ชายเป็นกิเลสงั้นตัดจากโลกนี้ทรัพย์สินเป็นกิเลสตัดไปทั้งหมดไม่ใช่ฮะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแม้จะเป็นกิเลสจริงนะฮะเป็นชาวัตแต่เป็นสื่อกลางที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยขับเคลื่อนโลกนี้ต่อไปอันนี้จะจะฝากไว้ตอนท้ายนะฮะหมายถึงว่าช่วงท้ายจะมีมี บทเรียนตรงนี้เนี่ยสำคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาล็อให้เป็นเครื่องมืออยกตอนนี้ไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ไม่พลาดสิ่งที่อยากจะฝากว่าเอาล็อตสุบฮานะฮัวตาลาให้ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยในสุราอาลอิมรอน,นะฮะให้ชอบพอกับสิ่งต่างๆต่อนี้ซุยเนลินนัสฮุบบุชาฮวัตมินันนิซะมนุษย์เนี่ยฮุบบุแปลว่ารักชาฮวัตอารมณ์ใฝ่ต่ำมนุษย์เนี่ยชอบสิ่งต่างๆต่อไปนี้มินันนีซะ ชอบผู้หญิงผู้ชายต้องการแต่งงานกับผู้หญิงคือมีความเอ,อ่ออะไรนะต้องการที่จะมีคู่ครองที่เป็นเพศตรงข้ามผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายนี่คือธรรมชาติวันบานินคนแต่งงานแล้วต้องการจะมีลูกสองนะฮะวันกนาณตีรินมุกันตริติเมนะซาฮบิวันฟิตตชอบทรัพย์สินเงินทองมากมายมีใครไม่ชอบไหมครับมีไหมฮะถ้ามีนะแสดงว่าฝืนธรรมชาติแล้วฮะ ไม่ใช่เป็นธรมร,ธรมชาติเพราะเราว่าจุ้ยในลินั่นคือมนุษย์ถูกธรรมชาติทุกคนชอบทรัพย์สินนะฮะวัลคอยลินมุซอวามะชอบพาหนะที่ดีสมัยก่อนเป็นมา้าม้าที่สวยงามใครไม่ชอบรถส,สวยๆบ้างฮะทุกคนชอบหมดวัลคอยลินมุซอวามะวัลอัลอามปศุสัตว์ครอบครองสัตว์ต่างๆที่ใช้ในการบริโภคอาหารการกินต่างๆวัลอะไรนะฮะวัลอัลอามิวัลฮาร์ฟแล้วก็ที่ดิน เรื่องส่วนไล่ยนาะปัจจุบันนี้คือครอบครองที่ดินอสังหาริมทรทรย์ใครไม่ชอบไม่ชอบบ้างฮะเขาก็แย่งกันใช่ไหมฮะที่ดินอะไรต่างๆหกอย่างนี้ที่เราบอกเนี่ยว่าทั้งหมดอะไรเนี้ยซาลิกามาตาอุลฮายาติดดุนยานั่นคือเครื่องอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้วัลอลหุอินดะฮูฮุสนุลมาบและหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยคือทางกลับไปหรือการเป้าหมายของเราเนี่คือกลับไปที่อัลลอฮ์คือฮุสนุลมาบคือทางกลับไปที่ดียิ่ง หมายถึงว่าอิสลามเนี่ยให้6ประการนี้เลาบอกข้อเท็จริงเนี่ยว่ามนุษย์ชอบพอกับหอย่างนี้แล้วหอย่างนี้เนี่ยเราจะอยู่ตรงกลางเราจะไม่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะไม่หลงกับมันแบบหัวปลาหัวปล้ำยังไงฮะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงก็คือบอกว่าอ๋อผู้หญิงเราไม่ยุ่งทรัพย์สินเราไม่าหาลูกเราก็ไม่ต้องมีใช่ไหมฮะเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งสิ้นแล้วก็อะไรครับเออภาชนะ ที่ดินอะไรต่างๆเราบอกว่าเราออกห่างไกลทิ้งไปเลยอันนี้คือผิดสุดตรงฝั่งหนึ่งเห็นภาพไหมฮะสุดตรงฝั่งหนึ่งคือทิ้งแหละเหล่านี้โดยสิ้นเชิงเราบอกว,ว่านี่เป็นกิเลสให้กับคนชาวรุนยาเขาครอบครองเหอะหน,นึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็คือลุ่มหลงเป้าหมายของฉันคือต้องผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นของฉันฉันจะต้องออมีความสุขในสิ่งที่เป็นซีนาหรือจะถูกไม่ถูกฉันไม่สนใจอ,อ,อะไรฮะทรัพย์สินเงินทองจะได้มาแบบไหนเนี่ยฉันไม่คำนึง จะดอกเบีย้ยไม่ดอกเบีย้ยจะโกงเข้ามาจะยังไงก็ตามจะได้สินบนไม่สินบนเนี่ยเอาหมดแบบนี้ก็ผิดนะฮะหรือไม่ก็เออที่ดินคืออีกฝั่งหนึ่งก็สุดโต่งเหมือนกันก็คือให้มันเป็นเป้าหมายให้เครื่องมือเหล่านี้เป็นเป้าหมายแต่ทางสายกไรเริมในเรื่องนี้คืออะไรครับปัจจัยทั้ง6อย่างนี้นะฮะอาลอสุภทาหนุหะตะบอกว่า,วามันคือเครื่องอำนวยความสะดวกกับมนุษย์ในโลกทุนยานี้หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ย จะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีมันแสดงว่ามุสลิมถูกสอนว่าหกประการน,นี้มันคือเครื่องมือขับเคลื่อนโลกมนุษย์ต่อให้ดำเนินต่อไปและเป็นเครื่องมือที่เราจะรับความดีงามต่างๆในโลกหน้ามันไม่ใช่เป้าหมายมันคือเครื่องมือส่วนเป้าหมายของผู้ศรัทธาคือโลกหน้าการกลับไปหาอัลลอฮ์ในสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงและถามว่าแล้วมันเราจะทิ้งเครื่องมือไหมครับ ทิ้งเครื่องมือก็ไม่ได้เดี๋ยวคนสุดตรงทั้งสองฝั่งอันนี้ผมฝากไว้และะ้วแล้วเผยแพร่ในความคิดนี้เนี่ยพูดประเด็นนี้เนี่ยเยอะมากจําเป็นต้องเข้าใจคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจประเด็นนี้อยู่ตอนอุลามานี่เขาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะฮะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจประเด็นนี้อย่างนี้ผมแปลมาหนังสือเล่มหนึ่งคือทางสายกลางอิสลามเนี่ยที่คือพูดถึงทุกประเด็นของเชคเจ็ดได้บอกนะฮะทางสายกลางทุกประเด็นอิสลามอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางคน ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า6ประการนี้คือเครื่องมือไม่เข้าใจในมุมแรกก็คือทิ้งมันไปเลยไม่สนใจเครื่องมืออีกฝั่งหนึ่งก็คือให้มนันเป็นเป้าหมายไปเลยซึ่งมันไม่ถูกทั้งสองฝั่งที่ถูกต้องคืออะไรครับใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อไปสู่เป้าหมายเราไม่ได้ปฏิเสธนี่คือทางสายกลางแล้วก็มนุษย์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ขับเคลื่อนไม่ได้อลองดูไมนุษย์ถ้าไม่มีไม่มีคู่ครอง ถ้าพ่อแม่เราไม่มีคู่ครองเราจะมาอยู่บนโลกนี้ไหมฮะไม่อยู่อ่าถ้าไม่มีลูกพ่อแม่ไม่มีลูกเราจะมาอยู่ไหมฮะไม่อยู่ถ้าไม่มีทรัพย์สินเงินทองมนุษย์จะอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นึกออกไหมฮะอถ้าไม่มีที่ดินมันก็อยู่ไม่ได้ทั้งหมดถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ครอบครองมันก็ไม่ใช่เป้าหมายอ่ะมันไม่จบแลวมีไม่มีใครที่จะอยู่ในโลกนี้ตลอดการครอบครองทรัพย์สินตลอดหรือว่ามันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองแต่นั้นเนี่ยต้องเข้าใจประเด็นนี้อย่างนี้เข้าใจนะฮะ ใครไม่เข้าใจประเด็นนี้บ้างครับใครเข้าใจบ้างเข้าใจไหมฮะเกตนะคบอินชอลประเด็นนี้นะคืออยากที่จะให้เข้าใจจริงๆแล้วก็คือมันอยู่ตรงกลางสุระอละลัยอิมรอนตอนต้นๆของสุรอะลยนะครับซู as, อินาลินนสฮุบุชาวัตมินันเนสะอะแล้วกลับไปที่ฮะดิษที่ท่านอะวีซัลัมเด้บอกเนะี่ยถูกถามถึงทรัพย์สินถูกถามถึงวันยิสมีร่างกายร่างกายก็เหมือนกันฟีมาอับละมันหมดไปอย่างไรอ่อนแอหรือว่าเน่าเปื่อยไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ อยากจะฝากเอาไว้กับน้องๆในวันนี้นะครับซาลลอฮุอะลันนบีนะโมฮัมมัดวะลาอัลฮิวะซาบิุลสลามใครมีคำถามในดิดนชินมีเวลาครึ่งชั่วโมงชารล็อนะครับสม่เป็อ่ามุสลิมีคนไหนที่มีคำถามเนี่ยยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ไมโครโฟนถามสดเลยแล้วก็มุสลิมะท่านไหนมีคำถามเนี่ยเดี๋ยวให้ฝากกระดาษขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวเราเรา,เาพูดคุยกันเสร็จแล้วแล้วก็ละหมาดกันใช่ไหมฮะที่ไหนฮะ ชมรมครับชมรมนี่คือตรงไหนครอยู่ด้านล่างด้านล่างตึกนี้ใช่ไหมครัตึกนี้ครับอ๋อโอเคได้เชิญครับพิสลาครับก็ผมอาฟาฮัดนะครับนักศึกษากำหนดอาหารชั้นปีที่สามนะครับผมก็อยากจะถามนะครับเออคือเหมือนทุกวันนี้เราจะเห็นว่า นวัตกรรมหรือว่าอะไรที่มาจากมุสลิมอะไรเงี้ยคือมันมีมีจานวนน้อยถ้าเทียบกับคนทางนอนมุสลิมอย่างเงี้ยครับ<ม>ดีมากครับผมก็เลยอยากจะถามว่าเออส่วนหนึ่งอ่ะมันประเด็นของมันก็คือว่าคนต่างสนิกะพอก็ทาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่คานึงว่าสิ่งนั้นอ่ะมันส่งผลมีโทษมีข้อดีอยังไงบ้างแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เราทําแต่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อดียังไงข้อเสียอย่างไงอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างาสมมติว่าอนาคตเนี่ยผมอยากจะเปิดเพจอ่เพจหนึ่งคล้ายๆกับ Facebook อาจจะเป็น f a h a d c o m อย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่า a c e b o o k เนี่ยมันมี้งข้อดีและข้อเสียถูกไหมใช่ฮะครับแล้วถ้าอนาคตเนี่ยผมอยากจะทำแบบเนี้ยปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนที่เอา Facebook เพจที่ผมสร้างเออ f a h a d c o m เนี่ยไปโพสในสิ่งที่ไม่ดีแล้วสร้างความแตกแยกหรือโพสสิ่งที่มันอนาจารหรืออะไรแบบเนี้ยถามว่าความผิดหรือว่าโทษที่เกิดจากการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะกลับมาถึงเราหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวครับไอ้อย่างเช่น เราเสามารถสร้างผลิตผลิตทุ์เป็นไม่นะฮะไม่เนี่ยเราเอาไปให้คนคนก็เอาไปใช้มันก็หลากหลายมากเราแค่ให้เป็นสื่อเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองหรือว่าอ่าไมอันนึงนะคนไปร้องเพลงคนไปด่าคนอื่นมันไม่เกี่ยวกับเราเราผลิตแค่สื่อนาฬิกานาฬิกานะคนไปดูถ้าคนเอาไปใช้ชนส่วนใหญ่เอาไปใช้ในสิ่งที่ดีหรืออาจจะมีอีกหลายคนที่ดูเออนัดเวลา จะขโมยของจะนัดปอนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราเป็นคนผลิตนาฬิกาเนี่ยมันจะบาปไหมครับไม่บาปแน่นอน <_ m uch> เพราะว่าแต่คนเอาไปใช้ในส่วนนี้นะถ้าคนเขาเอาไปใช้เองเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให,ให้ให้มันเห็นภาพนะครับนะเช่นเดียวกันในส่วนของนวัตกรรมที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นของกลางกลางมันขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยเป็นคนนําไปใช้จริงๆแล้วนในสมัยก่อนที่มุสลิมได้รุ่งเรืองนะฮะ รู้จักเลขฐานสิบไหมการผลิตออคอมพิวเตอร์ในยุคป,ปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตรต่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากพื้นฐานความรู้ของมุสลิมเดิมๆทั้งสิน้นแต่อันี้เนี่ยประเด็นของของมันก็คือมุสลิมได้ออกห่างไกลจากวิทยาการความรู้ต่างๆออกห่างไกลจากหลัการศาสนาลุ่มหลงในดุนยามันเกิดมันเกิดการสปริงสองฝัง่งนะฮะฝั่งแรกนี่คือ พอเมื่อเริ่มมีการพิชิตอะไรมากขึ้นในสมัยของบรรดาซาฮาบ้านนะฮะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นยุคข,ของตะบีอินเนี่ยเริ่มที่จะบางคนเนี่ยหลงในดุนยาความเพลิดเพล้วนึกออกไหมฮะพอเห็นถึงความเพลิดเพล้วเนี่ยหลงไปกับดุนยาทําให้มีอีกแนวคิดหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นมานั่นก็คือแนวคิดต่อต้านคนที่หลงในดุนยาคนสมัยก่อนเขาไม่ได้มีอะไรแบบนี้ก็เลยปลีกตัวไปเนี่ยแยกจากดุนยาไปเลยนึกออกไหมฮะ พราะแยกจากดุนยามันก็เลยเป็นสองฝั่งซึ่งมันไม่ใช่แนวของซาบะที่อยู่ตรงกลางแนวของซาบะคือใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้จากอายะนะฮะเปลี่ยนแปลงหรือว่านําไปสู่ความโปรดปานขอร์ในโลกน้ะดังนั้นเนี่ยมันเลยเวลามันยิ่งฉีกไปมากๆเนี่ยนะฮะคนที่หลงหลงไปเนี่ยก็หลงไปกับดุนยาคนที่ทิ้งดุนยาไปมันก็ทิ้งไปมันก็ยิ่งห่างไกลจากหลักการแนวทางอ,อันเที่ยงตรงแนวทางสายกลางของอิสลามดังนั้นเนี่ย พอเวลามันถึงยุคหนึ่งแล้วสมัยหนึ่งแล้วเนี่ยระบบคีราฟ้าก็ได้ล่มสลายหรือว่าจบไปเป็นไงฮะความรู้ของมุสลิมหรือความเป็นเอกภาพมุสลิมก็ไปยุ่งเอาใจใส่อยู่กับความขัดแย้งระหว่างตัวตัวเขาเองระหว่างมุสลิมกันเองเนี่ยจนไม่มีเวลามุสลิมนี่คือรบกันมาตลอดนะหลังจากสงครามโลกใช่ไหมฮะครั้งที่สองเนี่ยก็มีการขัดแย้งกถูกแบ่งเค้กถูกวางระเบิดเ็าเรียกระเบิดเวลาไว้ตามประเทศต่างๆเขตแดนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ผู้นําอะไรต่างๆก็ถูกวางระเบิดจนกระทั่ง,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 ถ,งถึงทุกวันนี้นี่ก็ยังอยู่ใน ภาวะแห่งการขัดแย้งกันอยู่เสมอก็เลยไม่มีเวลาในการที่จะพัฒนานวัตกรรมอะไรต่างๆเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากออกจากคนทางอันเที่ยงตรงทั้งท,งที่สมัยก่อนที่บอกว่าอย่างเลขฐานสิบนะนะก็ล้วนแล้วแต่มาจากมุสลิมเป็นผู้คิดค้นทั้งสิน้นซึ่งคิดคน้นความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่ามีอาจจะมีคนที่เอาไปใช้ ทำสิ่งที่ดีหรือเอาไปใช้ทำทำสิ่งที่ไม่ดีแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยความก้าวหน้าวิทยาการต่างๆนวัตกรรมใหม่ๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งที่ควรที่จะมีนะครับแม้ว่ามุสลิมจะไม่สามารถจะเอ่อได้มีส่วที่แม้มุสลิมในปัจจุบันนี้จะมีข้อจํากัดอย่างที่น้องฟาฮัดบอกนะฮะมีข้อจํากัดมากเป็นพิเศษใช่ฮะซึ่งข้อจํากัดนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นความผิดบาปโดยตรงอันนี้คือเราไม่ทำแล้ว อย่างเช่นผลิตอะไรมาที่มันเป็นเ,เ,เ,เกี่ยวกับการผิดศีลธรรมโดยตรงนะฮะแต่ถ้ามันกลางๆอย่างเช่นสื่อสารมวลชนใน a ฟ e บุ o กนี่กลางๆนะฮะเราจะบอกไม่ได้ว่ามันเร็วมันดียังไงถูกไหมฮะนอกจากดูที่คนใช้ดังนั้นเนี่ยที่ถามมาประเด็นก็คือต้องการจะถามว่ามุสลิมเราสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าคําตอบก็คือผลิตได้ไม่ใช่ผลิตได้เองเนี่ยคือสมควรที่จะผลิตด้วย ผลิตสมควรที่จะมีนวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งมันมันเปลี่ยนโลกอะฮะและการเปลี่ยนโลกลักษณะนี้เนี่ยคนที่มีอะไรเหนือกว่าย่อมสามารถจะกําหนดทิศท,ทางของโลกไนได้มากกว่าคําพูดของคนคนหนึ่งที่เขาอย่างประสบความสำเร็จอย่างมาร์คซ์ก็เกิดนะฮะเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยฮะถามว่าคนทั่วโลกฟังไหมฮะคนทั่วโลกก็ต้องฟังอย่าว่าแต่พูดเขาทําอะไรบางอย่างกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราเข้าไปในในประเทศของเขาะฮะประเทศเ Facebook เนี่ย แล้วต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไหมครับคุณลองฝืนสิฮะลองฝืนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปิดถอนสัญชาติการเป็นประชากร Facebook อันนี้เขามีเขียนบทความของลงทุนแมนเขาเขียนนะฮะว่า Facebook เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคือประเทศอะไระะฮะไม่ใช่จีหรืออินเดียนะฮะประเทศ Facebook. เฟซบุบก๊บกแสดงว่าเราเองเนี่ยที่ได้เอ่อเข้าไปใช้เขาต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของเขาแล้วถ้ามุสลิมได้มีเอ่ออะไรที่เป็นความดีงามให้กับสากลโลกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเฉพาะ มุสลิมอย่างเดียวนะฮะให้กว้างเข้าไปน,นี่ก็เป็นแนวของท่านอนับดุลเลาะห์ซัมเช่นเดียวกันนะครับพ่าลอว่ามีคําถามอื่นไหมครับช่วยคำถามแรกนะครับมีพี่น้องอยกอายะกุรอ่านมาบอกว่าขอให้อาจารย์นอินเนี่ยช่วยขยายความถึงอายะนี้ให้หน่อยอ,อายะไหนครับผู้ใดปรารถนาชีวิตชั่วคราวในโลกนี้เราก็จะเร่งให้เขาได้รับมันตามที่เราตามที่เขาประสงค์และผู้ที่เราปรารถนา และเราได้เตรียมนรกไว้สําหรับเขาเขาจะเข้าไปอย่างถูกเหยียดยําถูกขับไล่อยากให้อาจารย์ขยายความถึงสร่อนนี้การปรารถนาชีวิตถึงขั้นไหนที่เราจะถูกอยู่ในกลุ่มนี้ขอ,ขออีกทีนะฮะตัวผู้ใดปรารถนาชีวิตชั่วคราวในโลกนี้เราก็จะเร่งให้เขาได้รับมันตามที่เราประสงค์แก่ผู้ที่เราปรารถนาและเราได้เตรียมนรกไว้สําหรับเขาเขาจะเข้าไปอย่างถูกเหยียดยําถูกขับไล่ จำไม่ยาได้ไหมฮะอ๋อเนี่ยมันก็เนี่ยยูรีดุนอาจิลตะอัจจนาลหูฟิฮามานะชะลิมันนูริธุมมะจัลนาลหูจะฮันนมะยัสลาฮมะดมูมันมาฮูรุนอิสราอิสรอห์นะครับอัลอิสราห์ดยวนิดนึงนะฮะอข้อที่ผู้ใดประสาทชีวิตชั่วคราวในโลกนี้เราก็จะได้ให้เขาได้รับมันตามที่เราประสงค์กับผู้ที่เราปรารถนาและเราได้เตรียมนรก ไว้สําหรับเขาแล้วเขาเขาจะเข้าไปอยู่เข้าไปอย่างไปถึงว่าปรารถนานี่ก็คือต้องการเพียงในโลกนี้เท่านั้นไม่ได้ต้องการในโลกหน้าปรารถนายูรี่ดูนี่ก็คือปรารถนาหรือว่ามีเป้าหมายออาจ r รในโลกนี้เราก็บอกว่าเราจะให้เขาตามที่เราประสงค์แก่ผู้ที่เราประสงค์หมายถึงว่าคนที่จะได้รับอะไรในโลกนี้เนี่ยอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ได้ และอาจจะได้มากหรือได้น้อยก็ได้อันนี้คือซุนตุลล์ที่ราวางไว้แต่ถ้าใครที่ต้องการในโลกหน้าอันนี้คือได้รับอย่างแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮานุฮวดาจึงจึงให้เราเนี่ยได้วางเป้าหมายเป็นโลกหน้าแต่อย่าลืมในโลกนี้อันนี้เป็นเอ่ออายันนี้เนี่ยมาตักเตือนสำทับคนที่ต้องการอะไรเฉพาะในโลกนี้อย่างเดียวแล้วไม่ปรารถนาในโลกนี้หรือลืมโลกหน้าเป็นอันนี้คือผิดอย่างมหาศาลเลยนะฮะเนื่องจากไม่มีใคร เนื่องจากไม่มีใครที่จะชอบโลกนี้ยังไงนอกจากเขาก็ต้องผ่านไปโลกหน้าจึงไหมครับไม่มีใครอยากจะอยู่ในโลกนี้ยังไงก็ต้องนอกจากต้องผ่านไปโลกหน้าอัลลอฮ์จึงบอกว่าบัตเตอร์ฟีมาอาตากะลาฮุดดารอนอัครรอนอีกสุรานหนึสุร้นอันกอสอสจงแสวงหาในสิ่งที่เราให้มาเนี่ยฟีมาอาตากะอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราให้ท่านมาอัดารอนอัคราแสวงหาเพื่อโลกหน้าเนี่ยที่ผมบอกว่าที่เลาให้มาเลาให้อะไรมาให้คู่ครองมา ให้ลูกหลานมาให้ทรัพย์สินมาอะไรครับให้ภานะที่ดีมาให้อะไรครับให้ออะไรครับฐานะที่ดีแล้วก็อะไรจำได้ไหมหกอย่างเมื่อกี้ให้ที่ดินมาแล้วก็อะไรอย่างหนึ่งให้ปศุสัตว์ให้อาหารการกินมาไว้ง่ายให้หกอย่างนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนหกอย่างนี้เนี่ยเพื่อความพอใจของเราในในโลกหน้าหมายถึงว่าว่าประกี่ฟีมาแต่ก็เราหุดดาวรัสเหรอ พือโรหน้าพือโรหน้าไงฮะอ๋อมีคู่ครองแล้วอาจจะได้ร่วมกันทําความดีมากขึ้นปกป้องรรายพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆมีลูกหลานแล้วอบรมลูกหลานให้เป็นคนดีจะได้เป็นพลังเทวีให้กับเราลูกที่ทําดีเนี่ยก็เท่ากับเราเนี่ยทำความดีด้วยเรามีรถแล้วจะได้ทําความดีได้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะมีพานะเนี่ยทำความดีได้ง่ายขึ้นกว่าไม่มีไหมฮะใช่ดูไหมฮะมีที่ดินอะไรต่างๆทั้งบทนี้เนี่ยอัดดาลอาคิอรอเพื่อโลกหน้าแต่ขณะเดีวยวกันวลาตันสะ นืซีบะกามินาดุนยาอย่าลืมส่วนของเจ้าในโลกนี้หมายถึงว่าโอเคเราเพื่อโลกหน้าแล้วในโลกนี้เราก็ห้ามลืมทําไมฮะถ้าผู้ศรัทธาต่อโลกหน้าปล่อยหรือลืมโลกนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันอีกมุมหนึ่งถ้าผู้ศรัทธาลืมโลกนี้คือไม่เอาใจใส่กับโลกนี้เลยแสดงว่าคนอื่นก็จะมาเทคโอเวอร์จะมาเอาใจใส่ซึ่งคนที่จะมาเทคโอเวอร์คือคนที่ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้าและเขาจะไม่เข้าใจชีวิตแม้เขาจะเข้าใจดูเหมือนจะเข้าใจก็ตาม ดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเป้าหมายของเขาคือต้องเป็นโลกหน้าขณะเดียวกันก็ในโลกนี้เนี่ยแบบไม่ลืมมีอะไรบ้างที่มันจะเติบโตหรือว่ามันจะคอยดูแลประคับประคองโลกนี้นะครับนี่คือวิชันที่ถูกต้องไม่ใช่บางทีเราบอกว่าเอ่อทงานแล้วหรือว่าเรียนแล้วอย่าลืมละหมาดดูเหมือนประโยคธรรมดาก็ประโยคมันอาจจะไม่ได้ผิดอะไรร้อยเปอร์เซ็นตะฮะแต่มันจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่บอกเราก็จะจะพูดใหม่ว่าละหมาดแล้วอย่าลืมไปทํางานนะ ไม่ใช่ว่าทางานแล้วอย่าลืมละหมาดถูกไหมฮะลืมละหมาดละหมาดนี่เพื่อเพื่อโลกหน้าทํางานนี่คือเพื่อโลกนี้ดังนั้นเนี่ยคืออย่าลืมทํางานนะั้นละหมาดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ตัวทํางานเองงานของเราเองนะฮะมันก็เพื่อโลกหน้าเช่นเดียวกันในอย่างเอ่อในใน,ในมุมที่ถูกต้องนะครับว่าเราขอรับคำถามต่อมานะครับบอกว่าขอเคล็ดลับรักษาอม م านในหัวใจหรือเคล็ดลับเพื่อเพิ่มอม م านอย่างรวดเร็วเพิ่อมอ้มาอย่างรวดเร็วฮะ ไปทำฮั์อ่านี่เคล็ดลับเลยนะครับไปทำฮัชไปทำร้อนที่จะเพิ่มอิมานอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เอ,อไปคือมันก็ต้องไปในบรรยากาศที่อย่างในรมฎอนหรืออะไรอะไรต่างๆอยู่บรรยากาศมันก็ต้องถ้าจะเพิ่มอิมานแบบรวดเร็วก็ต้องต่ออัดแบบมากๆแบบหลักสุรเข้มขน้นนี่ฮัชนี่ถ้าพี่น้องไปนี่ก็ลักสูตรแบบว่าเข้มข้นที่สุดนะฮะเข้มข้นกว่าค่ายอะไรต่างๆที่เราได้เคยเข้ามาฮั์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาได้บัญญัติ เอออยากขอเคล็ดลับในการเพิ่มพูนอิมาอิมานจริงๆผมอยากจะให้พี่น้องแบบนี้มองแบบนี้มนุษย์เนี่ยอาจิละเนี่ยเรามันกันยูรินอาจิละอาจิละเนี่ยแปลว่าโลกนี้ซึ่งความหมายของคำว่าอาจิละเนี่ยมาจากคำว่าอายูละอาอจละอาจละแปลว่าอะไรนะฮะแปลว่ารีบเร่งมนุษย์เนี่ยวแกนนิสันอาจูละมนุษย์เนี่ยรีบเร่งอยากจะได้อะไรแบบเร็วๆใช่ไหมฮะอันนี้เข้าใจเลาสุภาานัวแต่เาก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยรีบเร่ง และถูกสร้างมาแบบรีบรีบรีเร่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ประเด็นคือเราให้เราดูเนี่ยธรรมชาติทเทอรอสุบฮานหัวตละลาสร้างโลกนี้เราสร้างโลกและจกักรวาลเนี่ยฟีซิต,ตติอายามหกวันทั้งที่เัลล์สามารถสร้างแบบชั่วพริบตาแต่เราสร้างหกวันอุลามาบอกว่าเป็นการอบรมสั่งสอนมนุษย์ว่าโลกนี้มันดําเนินไปแบบมีเวลาของมันเป็นขั้นตอนของมันแต่มันเคยหยุดหมุนไหมครับโลกนี้ไม่เคยหยุดหมุนและมันก้าวมาเท่าไหร่แล้วฮะ วันเวลาไม่เคยหยุดแม้จะไปเรื่อยๆนะฮะแต่มันตลอดเช่นเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยที่ยกตัวอย่างเราเคยหยุดหยุดโตไหมฮะไม่เคยถูกไหมฮะเราเคยหยุดอายุไม่ไม่โตสักวันหนึ่งมีไหมฮะไม่มีแม้ชั่ววินาทีก็ไม่มีทุกปีเราโตตลอดแต่ถามว่าเราจะมาเอ่อเอ่อฉันอยากจะโตมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กก็อยากจะโตเยอะหรือว่าบางทีวัยรุ่นอยากจะโตเร็วอยากจะเป็นผู้ใหญ่เลยพวกเนี้ยได้ไหมฮะ ก็บอกว่าเป็นผู้ใหญ่แน่ถ้าเราให้มีชีวิตอยู่นะฮะแต่มันต้องค่อยๆไป mm. เช่นเดียวกันอีมานเนี่ยเราก็เข้าใจลักษณะลักษณะเดียวกันคือการแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่าหยุดสําคัญคนเนี่ยเข้าใจว่าการจะเปลี่ยนแปลงตนเองเนี่ยคือมันต้องจากหน้ามือไปหลังมือเลยอันนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคือดีนะไม่ปฏิเสธแต่เราบอกว่าถ้าฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในสาวันนี้เนี่ยคือฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ฮะคือจริงๆแล้วสมมุติว่าสามวันนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรืออาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ย แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะหยุดก้าวเราจะหยุดเดินใช่ไหมฮะเหมือนกับพี่ตูนใช่ไหมเข้าก้าวนียกตัวอย่างนิดหนึ่งมันก็เป็นอะไรทางทางเอ่อทำให้เราเห็นภาพได้นะคือถ้าเราม,ามองว่าเออฉันสามารถที่จะเอ่อวิ่งทีเดียวเนี่ยจากเบตงถ,ถึงแม่สายเลยวันเดียวได้ไหมฮะไม่ได้นี่ผมกำลังจะให้มุมเดี๋ยวว่าถ้าได้เนี่ยมันมีก็คือขึ้นเครื่องบิน,นถูกไหม,มฮะไปลงเทพแล้วก็จากท่นเมืองก็ไปต่อมันอาจจะได้ในมุมนี้ แต่กําลังจะบอกว่าถ้าจะใช้วิธีนี้คือแบบว่าไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือการการวิ่งไปการไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องต้องใช้เวลาในชีวิตของมนุษย์ก็แบบนี้ฮะเราจะ,จะเติบโตแบบรวดเร็วเนี่ยคือมันมันมันไม่ได้เป็นโครงสร้างที่เราสร้างมาแบบนี้ إ ي มานก็เช่นเดียวกัน إ ي มานเนี่ยค่อยๆอ,อ่ะผมให้อีกตัวอย่างนะอันกุรอ่านที่ลงมาเนี่ยทําไมไม่ได้ลงมาแบบทั้งหมดทั้งเล่มเลยทําไมฮะน,น่าสนใจไหมน่าสนใจทําไมลงมา ลีนูซับวิตาบีฮีฟูอัดอัลลอฮ์บอกเพื่อที่เราจะให้หัวใจของเจ้าเนี่ยเข้มแข็งด้วยกับกุรอานยค่อยๆลงมาเช่นเดียวกันอิมานจะเข้มแข็งนะฮะค่อยๆศึกษาทีละนิดเพิ่มพูนทีละนัดแต่ประเด็นคืออย่าหยุดนี่คือความอึดอันนี้ทานเก่ากับเต่ากับกระต่ายนี่ก็เป็นบทเรียนได้นะฮะแลวจริงๆเขาเอามาแข่งจริงใช่ไหมฮะใครเคยดูคลิปเขาเอามาแข่งจริงเต่ากับกระต่ายแล้วกระต่ายก็วิ่งไปแต่สุดท้ายเต่าเนี่ยเขาเชิญชัยต่อทําไมฮะเพราะเต่าไม่หยุดไงฮะ ดังนั้นเนี่ยเราอย่าดูถูกการไปแบบเรื่อยๆแต่ไม่หยุดจุดนี้สําคัญมากก็เราดูสิครับตัวร่างกายเราเองที่บอกแล้วกุศอ่านเองเช่นเดียวกันนะฮะค่อยๆเรียนรู้เรื่อยๆและเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อยๆประเด็นคืออย่าหยุดในการเปลี่ยนแปลงฝากไว้นะครับอย่าหยุดในการเพิ่มพูนอีมานอย่าดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยที่เราสะสมจุดที่เราสะสมเพียงเล็กน้อยเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะหายไปในอากาศเปล่ามันเป็นตัวสะสมความรู้เล็กน้อยก็เช่นเดียวกัน นะฮะผมไปอ่านหนังสือของของขุนเขาเนี่ยสมองทองคํานะครับเขาบอกเขาเปรียบเทียบอาหารที่เรากินทั้งด้านร่างกายกับอาหารที่เรากินทางด้านสมองบางคนบอกว่าฉันอ่านแล้วเห็นไม่เห็นจําได้เลยมันก็ถ้าใ,ใครจําได้ทั้งหมดที่ตัวเองอ่านนะฮะมันจะเป็นเรื่องแปลกมากมันคงไม่มีใครเขาเปรียบเทียบดีผมว่าเป็นมุมที่ดีมากเขาบอกว่าเหมือนกับคนเวลากินข้าวเราจําได้ไหมฮะตั้งแต่เราเ,ออเข้ามามาหาลัยนี้เนี่ยกินอะไรไปบ้าง <laughs> มันจำไม่ได้ถ้าบอกจะแต่ถามว่าแล้วมันเป็นตัวเราไหมฮะมันเป็นตัวเรามันก็คือตัวเราเนี่ยอาหารการกินถ้า,ากินของดีก็เป็นสิ่งที่ดีกินของไม่ดีมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละฮะตัวเรานี่คืออาหารที่เรากิน,นเนี่ยแหละเช่นเดียวกันอาหารสมองหรือความรู้คง <laughs> <laughs> ไม่ต้องจาได้ทั้งหมดนะครับบางทีชื่อหนังสือยังจาไม่ได้หรืออันเล่มนี้อ่านไปยังใช <laughs> ่ไหมฮะหรือยังไม่อ่านอะไรไม่เป็นไร <laughs> แต่ประเด็นคือถ้าอ่านไปแล้วนะครับมันอยู่ในตัวของเราเช่นเดียวกัน พัฒนาตนเองไปแล้วอีหม่านมันมีไปแล้วมันเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะสูญหายวาลาหนูดี้อุอาจร์นมอศินเนี่ยเป็นกฎที่เราวางเอาไว้พระองค์จะไม่ทําให้ผลของคนดีที่ได้ทําเอาไวน้นีสูญหายเอาล,ล็อเก็บรักษาเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มันต้องมานั่งเก็บรักษาเอ้ยแต่เอาล,ล็อกสุบฮานูฮะตะเก็บรักษาดังนั้นเนี่ยอยากจะฝากเอาไว้ว่า,วาสะสมไปเรื่อยๆก้าวทีละก้าวนะครับครับผมคาถามต่อมานะครับ สองคนแต่ว่าน่าจะอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกันนะครับบอกว่าคนนึงถามว่าต้องทํายังไงถึงจะมีเป้าหมายในชีวิต oh. อีกคนบอกว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความฝันอยากจะทําอะไรเลยเนี่ยควรจะทํายังไงดีครับโอ้โหมาฉลอ์ดีมากเลยนะครับไม่มีเป้าหมายในชีวิตจะทํายังไงใช่ไหมฮะคนที่สองแล้วคนแรกอีริงนะต้องทํายังไงถึงจะมีเป้าหมายแล้วก็มีเขียนเพิ่มมาว่า หากรู้ตัวว่ากําลังเรียนในสาขาที่ไม่ชอบเนี่ยควรจะทํายังไงดีควรจะทนเรียนไปให้จบหรือควรจะซิ่วไปอยู่คณะอื่นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันทำตามหัวใจทําตามสิ่งที่เราต้องการจริงๆเป็นนเป็โน,น้ตที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับว่าส่วนหนึ่งก็คือการวางเป้าหมายแล้วก็การการหาตัวเองให้เจออ่ะเป็นสิ่งที่อะร์เนี่ยได้วางเอาไว้ เอ่อบาลากอดีรีนาลอลาอันุสวียะบันานันสุรกิกีมะเราบอกอลัลลสามารถที่จะให้มนุษย์มีปลายนิ้วเนี่ยที่เท่ากันได้ไหมถึงว่าเรามีเท่ากันไหมครับไม่เท่าเวลาจะเข้าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้ตานิ้วทําไมฮะมันจะซ้ํำไหมมันไม่ซ้ามันมีเฉพาะตัวเช่นเดียวกันแต่ละคนเนี่ยเฉพาะและอย่าไปเรียนแบบใครบางคนเนี่ยตัดสินใจเรียนเพราะว่าเพื่อนเรียนเพราะว่าคนข้างบ้านเอาแล้วเพราะว่าคณะนี้เขาว่างไม่ตัดสินใจตาม สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดและสิ่งที่เราสามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อันนี้คือโจทย์ในชีวิตของเราแล้วอย่าไปเรียนแบบใครถามใช้ตัวเองผมว่าในส่วนตัวผมนะครับว่าถ้ามันใช่ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะตอบสองจิตใจของตัวเองตาบใดที่มันไม่เป็นความผิดตาบใดที่มันเราเห็นแล้วเนี่ยสามารถจะให้ประโยชน์กับสังคมเนี่ยได้มากกว่าที่บอกว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันและถ้าในบีโซลสบบอกหะดิษบทหนึ่งนะฮะอุตนะฮะ อัจมีลูฟีตละบิดดุนยาจงแสวงหาปัจจัยทางดุนยาอย่างดีหมายถึงว่าแสวงหาอย่างดีวิธีการอย่างไงฮะฝอินนะกุลันมุยสรุลีมาคูลิคอละเพราะแต่ละคนเนี่ยถูกสร้างมาให้มีความถนัดแตกต่างจากคนอื่นแต่ละคน,นถูกสร้างมาเฉพาะคือเขาอาจจะชอบแบบนี้อีกคนนึงชอบอีกแบบหนึง่งไม่มีความเหมือนกันนั้นั้นไม่จำเป็นที่เราต้องเรียนแบบใครแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าคือ เราหาการหาตัวเองให้เจอเนี่ยก็คือการกลับมาคิดทบทวนกลับมาอ,อ,อะไรนะฮะถามใจตัวเองเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรและววิธีการอย่างหนึ่งในการที่วางเป้าหมายนะครับเรื่องแรกเลยให้เราตระหนักว่าที่เราลงมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยเราไม่เป็นคนธรรมดาคือเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแหละแต่สถานะที่เราลงมาอยู่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไงฮะเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เข้าใจคำว่าเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ไหมฮะ เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ธรรมดาไหมฮะไม่ธรรมดาซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยคือเราอาจจะฟังกันเราอาจจะเรียนรู้กันแต่บางครั้งไม่ทันตระหนักว่าเราเราไม่ธรรมดานะเราเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เป็นตัวแทนของพระเจ้ามาอยู่บนโลกนี้แล้วถามว่าแล้วอัลล์ให้เราสร้างสรรค์ความงีงามให้เกิดขึ้นบนโลกนี้เนี่ยในสถานะและถ้าอัลลอฮ์สุบฮานอว์ตะละรู้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์แล้วเราจะส่งมาไหมฮะ เราจะส่งมาไหมเราไม่ส่งมาแน่นอนแต่เรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนที่พระองค์สร้างเนี่ยมีสถานะเป็นคอลีฟตุลลอฟิลอารสถานะที่ยิ่งใหญ่คือเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นแม้แต่กับบรรดามาลีกะที่จะให้เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์แสดงว่านี่คือเป็นหลักฐานหนึ่งที่อุลมะเขาบอกว่ามนุษย์เี่ยประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งถูกสร้างสุดท้ายแล้วก็มาอยู่บนโลกนในสถานะ ตัวแทนของอัลลอฮ์เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยประคับประคองให้เราเนี่ยค้นหาเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยเจอคือแน่นอนว่าเป้าหมายที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์จะต้องถูกสอบสวนทุกย่างก้าวต้องไปรับหนังสือของตัวเองอันนี้คือแน่นอนชัดเจนนะฮะแต่เป้าหมายย่อยหมายถึงว่าในดุนยานี้เนี่ยเราถนัดอะไรก็ต้องหาอย่างดีหาว่าเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราชอบอะไรเราทําอะไรทําแล้วรู้สึกดีสูตรแบบนี้นะฮะที่มีแพชชั่น แฟชั่นนี่คือลหลงไหลชอบรักมันทําแบบเปล่าๆก็ได้นี่นะฮะหนึ่งสองคือทำแล้วถนัดคล่องแล้วก็สคือทําแล้วเนี่ยสังคมเขาได้รับประโยชน์จากเราซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้เช่นเดียวกันในคําถามเดียวเลยนะครับคำถามที่ดีมากทั้งสองคำถามนี้นะครับสูตรนี้ก็คือทําอย่างไรนะโจทย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยที่ถูกสร้างมาเลยนะฮะเราจะมีความสุขเมื่อไรหร่รู้ไหมครับ ความสุขที่ได้มากกว่าการรับคือการให้ความสุขที่ได้มากกว่าการรับคือการให้ท่านนบ ah ีจึงบอกคอยรุนนัสอัมฟาอฮุมลินนัสผมฝากไว้สามฮดิษที่จะทําให้เราเป็นคนที่ดีที่สุดและทําให้เรามีความสุขมากที่สุดหนึ่งก็คือสร้างประโยชน์กับคนมากที่สุดทำยังไงก็ได้สร้างประโยชน์กับคนให้มากที่สุดเ <our> พราะท่านนบีบอกคอยรุนนัสอ <sang. S 1> ัมฟาอฮุมลินนัสคนที่ดีที่สุดคือคนที่ให้ประโยชน์กับคนมากที่สุดหาอะไรบางอย่างที่เราจะทํานะฮะ หาตัวเองให้พบเนี่ยอะไรที่เราทําแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะให้ประโยชน์กับคนได้มากมันก็แน่นอนต้องเป็นสิ่งที่เราชอบถูกไหมฮะหนึ่งนะสองคือเราต้องมีแก่นแห่งการให้ประโยชน์กับคนแก่นในที่นี้คืออะไรฮะแก่นในที่นี้คือกุรานแล้วก็สุนนขท่านนาบีสอนสอนเราไวยครับท่านนาบีได้บอกว่าใครรูดกลุ่มคนที่ดีสุดเนี่ยมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมาคนที่ศึกษาอันกุรานและคนที่สอนมัน เราจะเป็นคนที่ดีที่สุดคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยศึกษาคุานศึกษา,กษานี่ไม่ได้หมายถึงหลักการตัวชีวิตการอ่านอย่างเดียวไม่ใช่ฮะศึกษาในความหมายคือเอาเนื้อหากุฎอ่าน,นมาปฏิบัติเช่นเดียวกันแล้วศึกษาอะไรที่เราจะนามาไปนี่แหละฮะเอาเนื้อกุฎิอ่านมาเรียนรู้แล้วนําไปอัลละมหูสอนต่อเนื้อหาในกุานแม้จะเราจะไม่จําตัวบทก็ตามนะฮะนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับคนในมากที่สุดเพราะอะไรฮะ เพราะกุรานคือคำภีที่ให้ประโยชน์กับคนมากที่สุดฮูดัลลินนัสและเป็นประโยชน์จริงๆประโยชน์ที่ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่ข้างในดังนั้นเนี่ยสองหน้าที่ของเรานะครับศึกษาใครควรคุรานแน่นอนจะพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะอะไรชีวิตของเราเราจะให้ประโยชน์กับคนอย่างไรหนึ่งคืออะไรนะใน,ในเชิงคอนติตี้เชิงปริมาณเนี่ยจำนวนคนมากที่สุดสคือคุณติ เชิงคุณภาพเนี่ยเนื้อหาคุรานสุนังท่านนบีนั่นแหละครับประโยชน์สูงสุดและสามนะฮะสามที่จะฝากไว้คนที่ดีสุดนะในเชิงครอบครัวให้วางแผนในการแต่งงานอย่างดีวางแผนในการมีคู่ครองแล้วเพื่อจะเป็นคนดีที่สุดในหมู่ครอบครัวของเรานะฮะอันนี้คือ,อ,อไม่ได้หมายถึงว่าคือให้ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะฮะแต่ให้ระวังแผนเนี่ย คือการทําตัวเองให้ดีในวันนี้เพื่อจะไปแต่งงานกับคนที่เราเต้องการเป็นแม่ที่ดีของลูกเราในอนาคตนะครท่านอาบีบอกเช่นกันคอยรุกุมคอยรุกลุกุมเลีย <c oughs> รลีฮินคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของเขาแสดงว่าสามฮะดิษนี้เนี่ยบอกว่าสําคัญมากการที่เราจะเป็นคนดีดีที่สุดหนึ่งนะฮะให้ประียกคนมากที่สุด สองคือเชิงคุณภาพคือเอาข้อมูลคุรัานรับมาแล้วถ่ายทอดไปอันนี้จะเป็นประโยชน์มากที่สุดและสามคือเริ่มจากครอบครัวของตนเองซึ่งถ้าแต่เราครอบครัวเนี่ยทำแบบนี้เป็นยังไงฮะสังคมข้างนอกเนี่ยคือปัญหาปัจจุบันนี้ปัญหาที่แท้จริงนะปัญหาครอบครัวปัญหาอื่นเป็นปัญหารองใช่ไม่ใช่ฮะแต่ว่าปัญหายาเสพติดปัญหาใหญ่ไมมฮะปัญหาครอบครัวเริ่มจากครอบครัวปัญหาการศึกษาปัญหาใหญ่จริงๆแล้วปัญหาครอบครัวใหญ่กว่าเพราะอะไรฮะ พราะครอบครัวไม่ได้ให้การศึกษาครอบครัวขาดส่วนที่จะเสริมในส่วนนี้ใช่ไหมะจะเป็นปัญหาอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับมาที่ครอบครัวดังนั้นเนี่ยเรื่องครอบครัวท่านในบีจึงเอาใจใส่ไงว่าคนดีที่สุดคนดีกับครอบครัวครอบครัวที่ดีที่สุดคือกําลังสําคัญที่ดีที่สุดในสังคมนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับว่ารออะไรคำถามสุดท้ายที่ส่งมานะครับถามว่าคําว่าอัลลอฮ์แปลว่าอะไร แล้วพระเจ้าในศาสนาอื่นเนี่ยเราใช้คําว่าอัลลอฮ์ได้ไหมเคยได้ยินคนอินเดียที่ไม่ใช่มุสลิมพูดว่า ah อัลลอฮ์อินเดียที่ไม่ใช่มุสลิมพูดคําว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็คือเออพระพผู้เป็นเจ้านะฮะมันจะคาว่าอีลาอัลลอฮ์ลลแปลว่าผู้ที่เป็นที่รักทำไม,มผู้เป็นเป็นที่รักฮะเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวอัตลาเนี่ยเหมาะสมที่มนุษย์จะรักเนื่องจากพระอ,องค์เนี่ยเมตตากับมนุษยชาติทั้งหลายนี่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ นี่เหมือนกันในปัญหาของคนในปัญหาคือการไม่รู้ว่าอรรร์ลลในเมตตาเขาอลรลร์ไม่ได้รักทุกคนนะครับแต่อลรลร์ในเป็นที่รักต้องเป็นที่รักของทุกคนเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากพระองค์ในเมตตาอรรร์เมตตาทุกคนใช่อลรลร์ได้กล่าว่น้ทราบไหมครับว่า,ลลา,า,าลอลอร์บริหารจัดการโลกนี้ในอย่างไรบริหารจัดการโลกนี้ในอย่างไรบริหารบนพื้นฐานของความเมตตาอินดูอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามินมวลการสรรเสริ เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทำไมครับทำไมต้องเส,สิออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เนี่ยรับบิลอาลามีดูแลบริหารจัดการรับบีแปลว่าอาภิบาลอาภิบาลหมายถึงว่าดูแลชนิดไม่คลาดสายตาดูแลอย่างละเอียดดูแลใครบ้างอ,อาลามีดูแลทั้งหมดไม่คลาดสายตาหมายถึงว่าดูแลแบบทุกฝีเก้าของมนุษย์นะฮะถ้าหากว่าถูก เออลอไม่ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่แล้วเนี่ยก็หายนะมนุษย์จะเอาอากาศที่ไหนหายใจจะเอาชีวิตที่ไหนหัวใจก็จะหยุดเต้นใช่ไหมฮะเอลอเนี่ยรับบิลอาลามีนและเอลอรับบินอาลามิน, Allah, บบน,มนดูแลมนุษย์อย่างไรอัลรอฮ์มานิรโรฮีมดูแลอย่างเมตตาอย่างเอ็นดูอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมคนส่วนใหญ่ไม่รู้ใช่ไหมฮะท,ทั้งทั้งที่กําลังอยู่ในความโปรดปรานของลอกำลังได้รับความโปรดปรานของลอ ดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์มานิรอฮีมเราดูแลอย่างเมตตาอย่างเอ็นดูเราจึงยังไม่ลงโทษไงยังปล่อยยังให้เวลาอยู่นึกภาพออกไหมฮะแต่ถัดมาเนี่ยจากความเมตตาจากความโปรดปรานต่างๆที่เราให้กับเรามาอัลลอฮ์มานิรอฮีมที่เราได้รับความโปรดปรานต่างๆมาอย่างมากมายนะฮะมันต้องนําเอาวัตถุดิบที่เราให้มาเนี่ยแปลงเป็นความดีของเราและนําสู่เป้าหมายก็เลยเป็นอายะห์ถัดมาคือมาลิกิยมิดดีนผู้ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทน เหมือนกับว่าที่เรามาอยู่บนโลกนี้เนี่ยไม่มีใครที่ผมบอกว่าไม่มีใครที่จะไม่ได้รับความโปรดปานจาก Allah มีไหมฮะหรือได้รับน้อยก็ไม่มีอันนี้มีไม่ใช่มุสลิมเองเขียนบทความหนึ่งนะฮะผมจําชื่อชื่อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าชื่อบทความไม่ได้ว่าเขาบอกว่าไม่มีหรอกขอบคุณน้อยออไม่มีหรอกออสิ่งที่ตนเองได้รับน้อยมีแต่การขอบคุณต่างหากที่น้อย ผมว่าใช่เลยครับไม่ใช่ใช่เลยคือในในคุรานกอรีลัมมาตัชกุรุนน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าขอบคุณอุลมะเขาบอกว่าที่ว่าน้อยเนี่ยคืออะไรฮะกอรีลันที่น้อยขอบคุณนะน้อยนี่คือในหมู่คนที่ได้รับความปรดบานอัลลอฮ์รับบินอาลามีนใช่ไหมฮะองค์อภิบาลแห่งสากลโลกในหมู่คนที่รับความปรดบานจากอัลลอฮ์เนี่ยในจำนวนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีจำนวนน้อยที่ขอบคุณกอรีลัมมาตัชกุรุนและเช่นเดียวกันในหมู่คนที่น้อยๆเนี่ยนะในหมู่คนที่เราขอบคุณต่อเราน้อยแล้วเนี่ยฮะ จำนวนน้อยเลยนะการขอบคุณของพวกเขาเนี่ยก็ยังก่อลีและน้อยเหมือนกันทั้งสองมุมแล้วมันก็ยังคงน้อยแม้ว่าเราจะขอบคุณมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความปวดบานขอออนล้อก็ยังคงน้อยยังไงฮะเพราะทุกครั้งที่เราขอบคุณต่อความปรดบานขอออนล้อนั่นก็หมายถึงอีกความปวดบานหนึ่งที่อัลเลี้ยให้กับเราให้เราได้ขอบคุณและการขอบคุณนี้ในจุดสําคัญนะฮะการขอบคุณเนี่ยเป็นปัจจัยที่เพิ่มพูน ยิ่งเราขอบคุณอัลลอฮ์บอกอินชาอัลตุลลาซีดันนะกุมขอบคุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่และความปวดปรานหนึ่งที่สําคัญที่อัลลอ์ให้กับเราคืออะไรฮะคือการที่เราไม่สามารถนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราได้อย่างสิ้นสุดไม่ถึงเราขอบคุณได้เรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งการขอบคุณได้เรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเท่ากับอะไรฮะเท่ากับโอกาสที่เราจะได้รับความโปรดปรานเพิ่มแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะถ้าหากว่าเรา ขอบคุณแล้วก็มีหน่วยสมมติว่าร้อยหน่วยนับความปวดปานของเราครบแล้วเราก็จะเพิ่มผูนให้ใช่ไหมฮะแล้วไม่มีเพิ่มแล้วเราก็จะไม่มีช่องทางที่จะได้รับเพิ่มดังนั้นการที่เรามีโอกาสขอบคุณแบบไม่สิ้นสุดเนี่ยมันให้ความหมายเท่ากับโอกาสหรือช่องทางที่เราจะได้รับเพิ่มอย่างไม่สิ้นสุดดังนั้นการตอบแทนของเราพื่ออะไไม่สิ้นสุดเนี่ยมันก็จะก้าวไปสู่ในโลกหน้าที่เราสุบฮาหนัวจะสัญญาเอาไว้ในโลกนี้เนี่ยคือตอบแทนเราก็ให้อย่าง ตลอดเอกอีกนิดหนึ่งเสริมม <dragon> <aky otro> ีคําถามเพิ่มไหมฮะอีกหนึ่งคำถามนะที่ยวลอสุบฮานูตาให้มาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรนะธรรมชาติของโลกนี้เนี่ยมันเชิงเพิ่มพูนไม่ได้เชิงลดสังเกตนะฮะสังเกตมนุษย์นี่ลดหรือหรือหรือเพิ่มฮะมนุษย์เพิ่มรัพยากรก็เช่นเดียวกันเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยเพิ่มหรือลดฮะปลูกแล้วเนี่ยเม็ดเดียวนะงอออกมาเป็นต้นใช่ไหมฮะต้นเนี่ยมีกี่กี่ผลฮะ ผล,ลไม้เยอะแยะแล้วแต่ละผลยังมีอะไรครับยังมีเม็ดอีกนี่มัน,ม,นมันเพิ่มแบบไงเพิ่มแบบวีคูณแบบเยอะมากมายมหาศาลใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันคือในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยกลักษณะแบบนี้ยิ่งเ,ออเวลาผ่านไปอะไรยิ่งให้เพิ่มมนุษย์เนี่ยก็เลยเก้าวหน้าตลอดนึกออกไหมฮะมนุษย์เนี่ยมีแต่ก้าวหน้าดังนั้นเราจรึงได้ยินผู้ใหญ่บอกว่าอ้ยคนสมัยนี้ไม่ค่อยอดทนเลยถูกต้องเพราะอะไรฮะไม่ใช่ว่าไม่อดทนนี่ดีนะ แต่กําลังจะบอกว่าเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันมันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่สมัยก่อนนี่มีแอร์แบบนี้ไหมฮะเดี๋ยวนี้แทบจะทุกมสัสยิดเองนะมสัสยิดนะก็ต้องติดแอร์หมดแล้วใช่ไหมฮะความสะดวกสบายอะไรต่างๆที่เอาล็อให้เนื่องจากว่ามันเวลามันไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆเอาล็อกก็ให้อำนวยความสะดวกอินนามานอุสริยุสรออินนามานอุสริยุสรอแท้จริงพร้อมกับความยากายาก็จะมีความง่ายแสดงว่ามันก็จะง่ายไปเรื่อย อาหารการกินอะไรต่างๆก็เยอะมากมายที่เราสุบฮาลห,หัวตาลประธานมาให้นะครับดังนั้นเอ,อมันกําลังที่จะบ่งบอกอะไรฮะโลกนี้มันมีแต่การเพิ่มพูนแต่สุดท้ายในโลกก็ต้องดับศูนย์แต่มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะฝืนธรรมชาติไงเพราะเราเนี่ยให้เพิ่มมาตลอดอีาา๋ไงมิุก็กยิมเนี่ยเคยบอกนะครับว่าอย่างมนุษย์เนี่ยจากศูนย์ไม่มีอะไรนะมาเป็นริสกีช่องทางแรกคือจากท้องของแม่กินอะไรครับเรากินอะไรกันจาได้ไหมฮะจากที่ไหน สายสะดือถูกไหมฮะจำลืมไปยังครับยังจําได้ไหมฮะตัวเราเองนะครับไม่ใช่คนอื่นนะเราก็เคยกินจากสายสะดือของแม่กี่ช่องทางริสก,กี้ช่องทางเดียวอีกมันลูกก็ยมบอกว่าตอนคลอดออกมาแล้วเนี่ยกี่ช่องทางจากหนึ่งเนี่ยหมอตัดสายสะดือไหมครับตัดมีใครกังวลไหมฮะแม่คนไหนกังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกฉันจะไม่มีอาหารกินแล้วเพราะว่าช่องทางเดียวจา,จากสายสะดือก็เป็นน้ํานมของแม่หนึ่งเป็นสองจากสองอย่านมแล้วกลายเป็นอะไรฮะ จากสองเป็นสี่น้ำนมของแม่ก็เป็นสี่ก็เป็นน้ำน้ำนมนมของสัตว์แล้วก็พืชแล้วก็สัตว์สี่อย่างอีแบบนุยีมบอกสี่อย่างและจากสี่แล้วเนี่ยธรรมชาติมันต้องเพิ่มตลอดจากสีนี้เป็นอะไรฮะจากสี่ก็เป็นแปดซึ่งแปดที่ว่านี้คือประตูสวรรค์แต่ประเด็นคือไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เข้าส่วนเพราะคนทุกคนปฏิเสธความปวดปานขอเลาะฮะ มันมีเพิ่มตลอดใช่ไหมที่เอลอให้เนี่ยนี่ธรรมชาติมันมเพิ่มตลอดดังนั้นเนี่ยโลกนี้แน่นอนว่ากำลังจะหมุนไปสู่โลกหน้าแล้วก็ถ้าเราปฏิเสธความบทดปานเนี่ยกาเฟรหรือว่ากุฟการการปฏิเสธนี่คืออะไระการปฏิเสธคือไม่เอาความบวดปานของ Allah. ที่เอลอให้ความบทดปานเนี่ยคือมนุษย์ไม่มีใครไม่เอาเอาหมดแต่ที่เอลอบัญญัติอิสลามนี่คือความปวดปานที่สมบูรณ์เอาไหมคนบอกไม่เอาไม่เอาทาไมเอลอไม่ได้เสียหายถ้ามนุษย์ปฏิเสธแต่มนุษย์เองเสียหาย แล้วเราบอกไม่ได้นะคุณเสียหายเจ้าเสียหายไม่ได้เราตักเตือนตักเตือนตักเตือนมันุษย์ก็บอกว่าไม่เอาปฏเิปฏเสธปฏิเสธนอซุบิลลาฮรปฏิเสธความปวดบานของเหรอจนกระทั่งสุดท้ายอปฏิเสธแล้วพอไปถึงเสียชีวิตนั่นแหละเข้าไปในโลกหน้าแล้วไงฮะไม่เอาความปวดปานก็คือมันก็มีที่เดียวไม่ไม่ไม่ใช่สวรรค์ก็เป็นนรกดังนั้นนี่คือความหมายของการม่ปฏเิเสธปฏิเสธอัลลอฮฺสุบฮานุฮัวตาละดังนั้นเนี่ยทั้งมดนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุฮัวจึงจึงเออเป็นที่เออเป็นที่ร และการสรรเสริญเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอรรรณะฮะแม้แต่ชาวนรกในวันกียรติธเองก็ต้องสรรเสริญอลรรณะเนื่องด้วยความวิจิธรรมด้วยการบริหารจัดการของพระองค์นั้นเองนะครับว่าเราอะไรคำถามสุดท้ายครับถามมาว่าอามันแบบไหนที่ทำน้อยแต่ได้เยอะขอแบบเนื้อเนื้อเน้นๆครับโอ้โหดีมากเลยนะครับอามันแบบไหนที่ทำน้อยได้เยอะนะฮะอามันแบบไหนที่ทำน้อยได้เยอะอามันที่มีความจำเริญ ความจำเริญความหมายของมันก็คือทำน้อยได้เยอะเอ่อผมจะพูดอย่างน,นะ,ะอามันที่เป็นทางลัดก็คือคอ,อามันที่อยู่ในซิอรอตนมุสตกีมที่อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงทำน้อยได้เยอะอราเราลองดูนะครับว่าทางทางตรงเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่าใช่ไหมฮะไม่มีทางใดที่ลัดกว่าทางตรงอันนี้หนึ่งนะใช่ไหมฮะ มีทางไหนที่จะรัดกว่าทางตรงไหมครับไม่มีทางตรงเนี่ยรัดที่สุดดังนั้นเนี่ยซิรอตันมุสกิมคือทางตรงทางตรงเนี่ยรัดที่สุดและรัดนี่คือน้อยที่สุดถ้าเราจะวิ่งเราจะเดินทางระหว่างทางตรงกับทางเลี้ยวเนี่ยอันไหนจะจะจะทำน้อยกว่าฮะทางตรงเนี่ยน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปก็คืออามันที่เราทําในหนทางอันเที่ยงตรงจากท่านอับดุลลอฮฺอะลัยฮสซันหนทางซิรอตันมุสกิมเนี่ยแหละครับอามันที่จะ ทำน้อยเนี่ยไดออ้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอามันที่ได้รับการเตาฟิกจากอัลลอฮ์เตาฟิกนี่แปลว่าอะไรการมอบความสําเร็จจากเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับในส่วนไหนนะฮะแต่เราก็คือหมัน่นขอความโปรดปานจากอัลลอฮ์เรา่าฟิกนาลิมาตูฮิบุหัวตรารตาอเลาอฮ์ได้โปรดประทานเตาฟิกให้แก่เราในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจลิมาตูฮิบุหัตรารตาอัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์พอใจ นี่เป็นจุดที่สําคัญมากคืออามันที่ได้รับเตาฟิกเจากอัลลอฮ์จุดนี้นะฮะซึ่งการเตาฟิกเจาะอัลลอฮ์นี่คือส่วนหนึ่งการดุอามันก็มีอาจจะมีหลายหลายส่วนนะฮะใที่น้องเ,เราบอกว่าต้องการขอเน้นเลยคือการเตาฟิกเจากอัลลอฮ์ถ้าไม่เราดุอาเราเคยสังเกตมาอิดินัสซิรอตุนมุสตกะกีมเราขอตลอดขอให้อยู่ในทางเที่ยงตรงขอให้เราประหยัดที่สุดเวลาทางที่ตรงนี้คือแปลว่ารวดเด็วที่สุดเอาง่ายๆชีวิตท่านอับีซลร์เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบประหยัด ประหยัดนี่คืออะไรฮะคือคุ้มค่าในบีใช้ชีวิตกี่ปีฮะหกสิบสามปีใช่ไหมฮะแต่ช่วงดาวว้าในกี่ปียี่สิบสามปีและเป็นไงฮะนเน่ก็จะ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 ได้ให้เห็นว่าทําน้อยได้มาก <c oughs> นบีน้อยนี่ไม่ได้หมายถึงนบีทําน้อยนะแต่หมายถึงว่าในเวลาที่น้อยจํากัดกี่ปียี่สิบสามปีต้องคิดดู แต่อิทธิพลส่งผลทั่วโลกและจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทั้งมิติสถานที่ในครอบคลุมทั่วโลกมิติเวลาผลงานของท่านนบียังคงดําเนินอยู่ต่อไปนี่คือความหมายของอะไรฮะทําน้อยได้มากมาแล้วก็เป็นยังไงฮะนบีทําแบบไหนอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงอยู่ซิรอตุนมุสตะกีมแะหน้าที่ของเราในคืเนียศึกษาสุนนขของท่านนบีนบีดำเนินสุน,นัขที่แปลว่าวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของท่านนบีอย่างไรซิรอตุนมุสตะกีมในะอย่างไร การประหยัดเวลาเครื่องมือจริงผมก็จะพูดตรงประเด็นนี้เนียฮะใช้คำว่าเครื่องทุ่นแรงต่างๆในภาษาอังกฤษเรียก leverage ในภาษาการเงินเขาพูดถึงนะฮะเคยได้ยินใช่ไหมฮะคือการที่เราใช้อะไรต่างๆคือส่วนหนึ่งการทําน้อยได้มากคือการเด้าวะเดเาวันี่ช่วยเราทําความดีด้วยสมมติยก,ยกยกตัวอย่างนะครับเราทําความดีละหมาดเราสามารถละหมาดวันหนึ่งได้กี่เวลาครับอฟ่ฟรุดูฟรุดูนี่คือหาเวลาสุนัขได้เพิ่มๆได้ใช่ไหมฮะแต่ถามว่าอวันหนึ่งฉัน รู้สึกว่าอดีตฉันไม่ค่อยละหมาดมาไม่ได้ละหมาดมาสมมติสิบปีมาเริ่มละหมาดละหมาดไปแลป้วสิบปีจะชดใช้ของเก่าทําไงจะต้องคูณเนี่ยอีกสิบปีถ้าเราจะละหมาดให้ครบของเก่าไปด้วยที่ขาดไปสิบปีแสดงว่าวันหนึ่งต้องละหมาดวันละสิบเวลาเฮ้ยทำไงละหมาดสิบเวลาฟารตูได้ไหมฮะละหมาดสุนัต,ตระดับจะไม่เท่ากับฟารตูวิธีการทําไงฮะละหมาดฟารตูให้ได้วันละสิบเวลา เราบอกละหมาดใช้ถ,ถ้าต้องการสักร้อยเวลาล่ะก็มีเทคนิคก็คือเราก็าไปด้าวางอะฮะแล้วว่าคนหนึ่งคนก็แสดงว่าเราจะเดิมเนี่ยพลังทวีใช่ไหมฮะแล้วว่าคนหนึ่งคนที่เขาอาจจะไม่ได้ละหมาดเลยถ้าเขาไม่ได้ละหมาเดเนื่องจากเราด้าวางนะฮะมันอาจจะยากใช่แต่ถ้าได้แล้วเนี่ยมันตลอดเช่นเดียวกันชีวิตของเราที่เรากาลังทําความดีขนาดนี้นะฮะที่บทมาจากผลงานของท่านนยบีสอลเราทุกการละหมาดของเรามันจะกลับไปหาท่านนาบีนึกออกไหมฮะ ทุกถือซื้อโสดของเราที่เราถือสิ้อดมากันมากี่ปีแล้วเนี่ยปีละสาสิบวันย9บ้าวันเนี่ยสิบปีก็คือ3า0ร้อยวันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคนทั่วโลกถือสินอดกันยังไงผลบุญเหล่านี้ไหลไปหาใครครับไหลไปหาท่าน,นาอับดุลสาลด้วยก็ปีเนี่ยไปให้ท่าน,นาอับดุลสาล็ด้วยเนื่องจากอะไรฮะนีน่บอกว่าชีวิตแบบนี้เนี่ยชีวิตที่เราทําน้อยได้มากแต่นบีทํามากคือทําน้อยได้มากนี่หมายถึงว่าน้อยกว่าที่ได้ไม่ใช่ว่านาบีทําน้อยเนี่ยเราจะได้ไม่เข้าใจผิด น,นี่คือชีวิตหนทางอันเที่ยงตรงและชีวิตที่มีบรารอกะก็เลยอยากจะสรุปว่าจากสุนนขของท่านนาบีนะครับอันหนึ่งจากอันกุรอานกุรอานนี่คือเป็นหนทางอันเที่ยงตรงและเป็นคัมภี์ที่บรารอกะมีจํานวนเ,เ,เล่มเดียวนี่แหละแต่ว่ามีความหมายกว้างขวางครอบคลุมแล้วก็สุนนขของท่านอับลี๊ยสัวิธีชีวิตของท่านน,าานะครับสามก็คือการดุอาที่จะให้อัลลอฮ์ประทานเตลฟิกให้กับเราอย่างทำน้อยแล้วก็ได้มากนะครับกสัลลเราองาอับดุลบีนมฮัมหมัด วะะอลาล ع ل ى آله وصحبه وسلم وسلام อ ل ي ك م و ุ ح م ة الله وبركاته ขอบคุณท่านครับผมยศกัลลอะท่านอาจารย์ในอีมมากๆนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีะทางอามชุมรมมุสลิมของเรานะครับจะทำการมอบของที่ระลึกให้อาจารย์ครับผม